ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาใจของเรามีดวงเดียวเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลจะอะไรนี่มาเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาสิ่งใดมาใส่ไว้ในใจที่มีคุณค่าของเราที่มีดวงเดียวนี้สิ่งที่เหมาะที่สุดที่จะนำมาใส่ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนและยิ่งกว่าเอามาใส่ไว้ในใจของเราให้นึกอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้เนี่ยหรือจะนึกเอาทีละอย่างก็ได้แต่ที่เหมาะที่สุดที่เราคุ้นเคยคือพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่ง่ายที่สุดในยามนี้ก็คือนึกถึงพระพุทธรูปนึกที่ทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสบริสุทธิ์ใสเกินใสสวยเกินสวยให้ท่านนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางกายของเราถ้าจำง่ายๆก็คือนึกให้เห็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางท้องนั่งทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงความบริสุทธิ์ของท่านให้ใสสว่างอยู่ในกลางท้องเลยนะจ๊ะนึกอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คือไม่มีอารมณ์เรื่องอื่นเลยเรื่องงานเรื่องการบ้านช่องการศึกษาเราเรียนครอบครัวอะไรต่างๆไม่มีเลยมีแต่องค์พระอยู่ในตัวอย่างนี้เขาเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้ชัดใสแจ่มทีเดียวนะต่อจากนั้นก็นึกถึงเรื่องราวของพระองค์ท่านประวัติของท่านหรือพุทธประวัติกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยนี่เราก็นึกเรื่องราวกันเลยนะพอนึกองค์ท่านไว้ในกลางตัวแล้วก็นึกถึงเรื่องราวของท่านเพื่อให้เกิดความปีติปราโมทย์ใจมีความเลื่อมใสอย่างซาบซึ้งว่ากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้เคารพกราบไหว้บูชาให้เราได้ปฏิบัติบูชาให้เราได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชีวิตกระทั่งเป้าหมายปลายทางของชีวิตนั่นมันยากแสนยากวิธีนึกถึงเพื่อทำความเริ่มใสให้เกิดขึ้นกับใจของเราก็คือเราก็นึกว่าตำแหน่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของกลางใครจะปรารถนาก็ได้ลูกทั้งหมดที่ก็ปรารถนาได้อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเห็นว่าจะทำประโยชน์ได้ยิ่งใหญ่ตรัสรู้ด้วยตัวเองแล้วก็แนะนำสั่งสอนทั้งมนุษย์และเทวาทั้งหลายเราก็จะตั้งความปรารถนาได้ได้กันทุกคนละในที่นี้เนี่ยและเราก็ดูปฏิปทาคือข้อวัดปฏิบัติว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาทำกันอย่างไรโดยศึกษาจากประวัติของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้แล้วก็ศึกษาเรื่องราวที่ท่านเล่าถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
ที่ท่านได้เคยพบปะเจอได้ตัวท่านเองและได้เห็นในพุทธญาณอีกศึกษาเรื่องราวศึกษาแล้วเราก็ทำตามนั้นแหละทำอย่างท่านก็เป็นอย่างท่านคราวนี้เรามาดูว่ากว่าจะมาเป็นท่านนะมันยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนเส้นทางที่จะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าตั้งแต่ถ้าพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยท่านตั้งความปรารถนาเนี่ยท่านตั้งในทะเลนะในน้ำไม่ใช่ใส่ชุดประดาน้ำแล้วลงไปอย่างนั้นไม่ใช่ท่านตั้งตอนที่เป็นพ่อค้าอยู่ในเรือสำเภาเดินทางไปค้าขายยังต่างแดนเจอพายุสำเภาแตกทุกคนต่างก็ว่ายน้ำตะเกียกตะกายเอาตัวรอดท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องตะเกียกตะกายเอาตัวรอดแต่ไม่ใช่ตามลำพังเพราะบนบ่าของท่านมีบิดามารดาอยู่ตรงนั้นแบกมาด้วยท่านตั้งความปรารถนาตรงนั้นเลยอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันยากอย่างนี้นะตั้งความปรารถนากันในน้ำในท้องทะเลมหาสมุทรแล้วก็สร้างความดีโดยทบทวนดูด้วยปัญญาของท่านว่าบารมีอะไรเนี่ยจะเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่านก็มองเห็นว่าก้ากว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานนานแค่ไหนก็ไม่ทราบแต่รู้ว่ามันนานมากแต่แม้นานมากก็ไม่หวั่นไหวและในดวงปัญญาของท่านก็พบว่าเส้นทางที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยาวนานนั้นเหมือนการเดินทางไกลจำเป็นจะต้องมีเสบียงถ้าหากการเดินทางไกลไม่มีเสบียงแล้วแม้จะปรารถนาดีแค่ไหนตั้งใจอย่างแรงกล้าแค่ไหนมันก็ไปได้ลำบากถึงได้ยากทีนี้เสบียงอะไรล่ะที่จะทำให้การเดินทางสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าได้มองเห็นแล้วต้องมีทรัพย์ต้องมีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์มันดีตรงที่สะดวกต่อการสร้างบารมีไม่ต้องมัวไปทำมาหากินแบบหาเช้ากินค่ำจนกระทั่งไม่มีเวลานึกถึงการทำความดีเลยมัวแต่หากับกินคือหามาแล้วก็เอามากินกินเสร็จมีแรงก็ไปหาต่อแล้วก็เอามากินแล้วหากันได้ก็ไม่ค่อยได้มากได้ทีละน้อยๆลงทุนเยอะแต่ได้ผลน้อยอยากจะได้เร็วก็ต้องทุศีลคอยจี้คอยป้นคอยขโมยเขาผลจากการทุศีลนอกจากติดตารางแล้วตายยังตกนรกไปอีกเพราะฉะนั้นการมีทรัพย์มันดีสร้างบารมีสะดวกต่างกับพิจารณาต่อไปอีกแล้วจะทำอย่างไรเนี่ยถึงจะไม่ทรัพย์ก็เห็นว่าเราต้องเสียอย่างหนึ่งเพื่อจะให้ได้มาอีกอย่างหนึ่งหายใจออกไปเนี่ยเพื่อจะได้ลมหายใจมันเข้ามาแทนแต่ถ้าเราไม่ยอมหายใจออกอั้นเอาไว้แต่อยากจะให้หายใจเข้าอย่างเดียวอยากได้อย่างเดียวโดยไม่ต้องลงทุนมันเป็นไปไม่ได้ท่านเห็นว่าเราจะได้มาซึ่งโภคทรัพย์เราต้องให้ไปก่อนต้องบริจาคออกไปซะก่อนเพราะฉะนั้นทานบารมีก็จึงเป็นเบื้องต้นของการสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วก็สร้างกันยาวนานทีเดียวนานมากๆพระพุทธเจ้ามีอยู่สามประเภทตั้งแต่ปัญญาธิกะพุทธเจ้าศรัทธาธิกะพุทธเจ้าวิริยะธิกะพุทธเจ้าการสร้างบารมีก็ใช้ระยะเวลาแตกต่างกันแต่เส้นทางแห่งการสร้างบารมีเหมือนกันสร้างมากกว่ากันนานกว่ากันเท่านั้นแหละปัญญาธิกะพุทธเจ้าใช้เวลาถึง20ประสงค์ไขแสนมหากัปศรัทธาธิกะพุทธเจ้าน่ะ40ประสงค์ไขแสนมหากัปวิริยะธิกะพุทธเจ้าก็80ประสงค์ไขแสนมหากัปคือรวมระยะเวลาที่ทำและตั้งความปรารถนาเอาไว้ในใจนะไม่ยอมบอกใครเลยแล้วก็พอกล้าหาญบารมีเต็มเปี่ยมมาเข้าก็เปล่งวาจาไม่กลัวใครเขาจะเยาะเย้ยว่าเพ้อฝันฟุ้งซ่านอะไรอย่างนั้นพูดด้วยความองอาจกล้าหาญว่าฉันมีใจแน่วแน่ที่จะไปเป็นสัมมาพุทธเจ้าสร้างบารมีทำความดีเนี่ยไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยไม่อยากจะไปเป็นอะไรทั้งสิ้นจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ไปเป็นพระอินทร์พระราชาบนสวงสวรรค์ก็ไม่เอาตั้งใจอย่างเดียวจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยตัวเองและก็สั่งสอนผู้อื่นจนกระทั่งได้พบพระพุทธเจ้าผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นล้านองค์ทีเดียวแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยว่าจะบังเกิดขึ้นในโลกเนี่ยต้องใช้เวลายาวนานทีเดียวบางกับก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้บางกับก็มีพระองค์เดียวบางกับก็สององค์สามองค์กับของเราเนี่ยมีห้าองค์เรียกว่าพัทธรกับมีอยู่ห้าองค์กับหนึ่งเนี่ยมันยาวนานมากจนกระทั่งไม่ทราบจะกำหนดว่ากี่เดือนกี่ปีกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีแต่รู้ว่ายาวนานจึงก็ต้องเทียบเป็นอุปมาว่าภูเขาที่ไม่มีปล่องไม่มีช่องไม่มีโพรงแท่งทึบหนึ่งลูกบาศก์โยชน์คือกว้างโยชน์ยาวโยชน์สูงโยชน์เป็นแท่งทึบทีเดียวโยชน์หนึ่งก็16กิโลไปทางกว้างทางยาวทางสูงเป็นแท่งทึบทีเดียว100ปีทิพย์ก็จะมีเทวดาเอาผ้าที่บางเหมือนควันมาลูบไปทีหนึ่ง100ปีทิพย์ก็ลูบกันทีหนึ่งภูเขาเตียนลงไปหมดเมื่อไหร่แล้วไม่มีภูเขาเลยถึงจะเรียกว่าหนึ่งกับ100ปีทิพย์มันจะเข้าใจว่าเป็น100ปีมนุษย์นะเพราะ100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของ1ปีทิพย์วัน1คืน1ของปีทิพย์เท่านั้นน่ะถ้า100ปีทิพย์ก็คูณกันดูว่ามันยาวนานกันแค่ไหนเทวดาถึงจะมีอารมณ์เอาผ้ามาลูบกันไปทีจนกว่าจะเตียนนั่นหนึ่งกับแต่กับนั่นน่ะมันแค่เศษของการสร้างบารมีนะส่วนของท่านน่ะ20ประสงค์ไขแสนมหากัป40ประสงค์ไขแสนมหากัป80ประสงค์ไขแสนมหากัปเพราะฉะนั้นน่ะส่วนคืออสงไขยเศษคือกับมหากัปอสงไขยก็แปลว่านับไม่ไหวคือมันมากกว่าจนไม่รู้จะเอาอะไรมาคำนวณมากกว่ากับนะเยอะแต่สิ่งที่นับไม่ได้นะรวมกันแล้วได้20ครั้ง40ครั้ง80ครั้งเห็นไหมจ๊ะว่ามันนานแค่ไหนและการสร้างบารมีของท่านนี่สละทั้งทรัพย์สละทั้งอวัยวะสละทั้งชีวิตตลอดทุกครั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเพราะเป็นเทวดาเป็นเจ้าสวรรค์สร้างไม่ได้ได้แต่เสวยสุขเก
เกิดมาครั้งหนึ่งทรัพย์ก็ดีอวัยวะก็ดีชีวิตก็ดีสละไปเนี่ยปรารถนาอย่างแน่วแน่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ได้คิดไปเป็นอย่างอื่นเลยอย่างเดียวใจแน่วสละกันตั้งแต่มีทรัพย์น้อยๆก็สละน้อยๆมีทรัพย์ปานกลางก็สละปานกลางมีทรัพย์มหาศาลก็สละมหาศาลจนกระทั่งมีราชสมบัติสมบัติพระราชาสละหมดเลยคือให้สักเกลี้ยงถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋าก็ควักกระเป๋าออกมาเกลี้ยงถ้ามีเงินอยู่ในแบงก์ก็ควักกันหมดเลยแบงก์เต็มเลยยกให้หมดเลยสร้างบารมีแจกจ่ายสงเคราะห์โลกทำบุญกับเนื้อนาบุญบ้างเท่าที่จะมีอยู่ในยุคนั้นเป็นนักบวชก็มีเป็นฆราวาสก็มีคนยากคนจนแจกจ่ายกันหมดแม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งยิ่งใหญ่กับพระราชามหากษัตริย์นับก็ไม่ได้เลยพระราชาปกครองแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่พระเจ้าจักรพรรดินะปกครองทวีปคำว่าทวีปในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปอเมริกาไม่ใช่อย่างนั้นทวีปก็คือโลกแล้วก็ไม่ใช่ทวีปเดียวนะปกครองทั้งสี่ทวีปเลยทวีปที่เราไปไม่ถึงด้วยกายมนุษย์นี่อีกสามทวีปคืออุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปอัปรโคยานทวีปทวีปอีกสามทวีปก็ปกครองไปหมดทวีปทั้งสี่ในมีเขาวสุเมนซึ่งเป็นที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชกับดาวดึงเขาอยู่ตรงนั้นเป็นศูนย์กลางทวีปทั้งสี่ก็อยู่ในทิศต่างๆกันชมพูทวีปก็อยู่ทางใต้นะแล้วก็มีอุตรกุรุทวีปตรงกันข้ามกันไปอปรโคยานทวีปปุพพวิเทหะแต่ละทวีปมีมนุษย์อยู่หน้าตาไม่เหมือนกันอุตรกุรุทวีปก็กลมเหมือนดวงจันทร์อย่างนั้นแหละปุพพวิเทหะก็หน้าจัวอปรโคยานก็สี่เหลี่ยมแปลกดีเหมือนกันชมพูทวีปก็หน้ารูปไข่ของเราอยู่ชมพูทวีปพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่ด้วยรัตนเจ็ดรัตนเจ็ดนี่ปกครองมีสมบัติขนาดนั่นก็ให้หมดนั่นทรัพย์นะสละทรัพย์นะแจกจ่ายหมดให้แก่มหาชนปรารถนาว่าบุญที่เกิดขึ้นนี้จะมุ่งไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวถ้ามาพูดถึงการสละอวัยวะควักโลกในตาปริมาณมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดทิสะบูชาธรรมมากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปเลือดมากกว่าท้องทะเลเนื้อมากกว่าแผ่นดินนี่ไม่ใช่เป็นคำอุปมาแต่เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นสละเพื่อบูชาธรรมถ้ามีใครบอกว่าหนทางไปสู่พระนิพพานหรือวิธีที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเนี่ยขอให้บอกเถิดสละได้สละหมดอย่างนี้แหละมุ่งอย่างเดียวจะไปเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าสละชีวิตนี่หลายครั้งนับก็ไม่ถ้วนทีเดียวบูชาธรรมคือใครแนะนำบอกว่าวิธีที่จะไปเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ถวายชีวิตกันเลยทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิตมุ่งอย่างเดียวไปนิพพานท่านทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมได้รับพุทธบยากรผ่านพระพุทธเจ้ามาเนี่ยเป็นล้านองค์ล้านพระองค์นี่พยากรเอาไว้เลยว่าต่อไปนี่โดยอนุภาพบุญแห่งนี้นี่ในภพนั้นในกัปนั้นจะได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับพุทธบยากรอย่างเงี้ยจากองค์นั้นองค์นี้
ต่อเนื่องกันมาเลยก็ทำให้มีปีติมีกำลังใจอยากสร้างบารมีเพิ่มขึ้นมีความรู้สึกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำไปเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนู่นจุติลงมาเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านก็ยืนยันอย่างนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนี้ท่านมองดูบารมีกับความตั้งใจจริงที่ทำมาของบุคคลที่ปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้านะท่านมองลงไปในกลางโดยธรรมจักขุมองเห็นแจ่มแจ้งรู้ได้โดยญาณทัศนะแจ่มทีเดียวเพราะว่าธรรมจักขุและญาณทัศนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์ไม่มีอะไรกำบังได้ก็เห็นชัดเห็นแล้วก็บอกว่ากับนั้นอีกเท่านั้นเท่านี้กับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อนั้นในตระกูลนั่นมีอัครสาวกซ้ายขวาชื่ออย่างนั้นมีพุทธอุปถากอะไรต่างๆก็บอกหมดเลยทำให้เกิดกำลังใจจะเป็นพุทธเจ้าก็สร้างบารมีซ้ำหนักเข้าไปอีกอย่างนี้เนี่ยเป็นล้านพระองค์ทีเดียวพอบารมีเต็มเปี่ยมก็ไปอยู่เป็นชาวสวรรค์สันตดุสิตอยู่ในชั้นดุสิตบารมีเต็มเปี่ยมทีเดียวนะจ๊ะไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตรอคอยเวลาที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างรอคอยก็ทำหยุดทำนิ่งทำภาวนาบนชั้นดุสิตนี่เขาไม่เล่นกันหรอกนะเขามีแต่ภาวนากันอย่างเดียวแต่ใครอยากจะสนุกสนานเพลิดเพลินมีเล่นก็ไปชั้นจาตุมหาราชดาวดึงยามานั่นนะยังมีสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ชั้นดุสิตนี่ชั้นพระบรมโพธิสัตว์ไปอยู่ก็ทำภาวนาใจแน่วแน่จะไปสู่อายตนะนิพพานกันอย่างเดียวมุ่งไปตรงนั้นอย่างเดียวระหว่างรอคอยก็เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพรหมสุทธาวาสจะมาบอกข่าวล่วงหน้าถึง 100,000 ปีดูนะจ๊ะกว่าจะมาตรัสรู้ได้เนี่ยพรหมสุทธาวาสคือพรหมที่บริสุทธิ์เป็นพระอนาคามีเป็นพระอริยะบุคคลกายข้างนอกเป็นพรหมกายข้างในเป็นธรรมกายล่อนเหลืออีกขั้นเดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์มาบอกข่าวปรากฏให้หมื่นโลกธาตุนี่ล่วงรู้ไปหมดรับรู้ไปหมดเลยเขาบอกข่าวกันก่อนล่วงหน้าเป็นแสนปีทีเดียวรอคอยวันเวลาการบังเกิดขึ้นของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าหมื่นโลกธาตุพอได้เวลาถึงกำหนดที่จะมาตรัสรู้เนี่ยเทวดาทั้งหลายพรหมลูกพรหมตลอดหมื่นโลกธาตุที่รู้เรื่องราวเมื่อแสนกับนู่นมาเลยประชุมพร้อมกันมาอัญเชิญท่านอาราธนาท่านให้ลงไปปกติของเทวดาจะจุติคือตายจากสวรรค์เนี่ยมาอยู่มาเกิดบังเกิดในมนุษย์ปกติแล้วเนี่ยจะมีสัญญาณบอกเหตุผิวพรรณวรรณะจะเศร้าหมองวิมานสูบสีไม่เคยมีเหงื่อก็จะมีเหงื่อออกเครื่องประดับประดาสู้หมดเลยเหมือนคนป่วยอย่างนั้นนั่นเป็นปกติทั่วไปแต่พระบรมโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะยังผ่องใสสว่างสวยตลอดเวลาไม่ได้มาแบบหมดบุญแต่มาแบบผู้มีบุญที่จะมาสั่งสอนโลกมาเป็นที่พึ่งต่อมนุษย์และเทวายังสว่างไสวอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจากผู้หมดบุญลงมาเกิดเทวดาพรหมรูปพรหมมาประชุมพร้อมกันเลยมาอาราธนาท่านให้มาบังเกิดขึ้นในมนุษย์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นที่พึ่งต่อมนุษย์และเทวาท่านก็ฟังด้วยใจที่สงบนิ่งเป็นปกติยังไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นท่านก็ตรวจตาดูว่าท่านถึงเวลาแล้วหรือยังดูเข้าไปในกลางตัวท่านนิ่งนิ่งแล้วก็พบว่าถึงเวลาที่จะลงไปแล้วก็รับอาราธนาไม่ใช่อยู่ๆพอเข้ามาบอกก็รับปากกันเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปสงบนิ่งตรวจตาบารมีของตัวดูว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยจะต้องลงไปก็ไปด้วยอาการปกติคือรับด้วยอาการปกติคือนิ่งเฉยๆแล้วก็บอกว่ารับเทวดาก็ดีอกดีใจกันยกใหญ่เลยพอรับปากแล้วท่านก็ตรวจตาเลยเขาเรียกว่าปัญจมหาวิโลกนะดูเราจะมาลงมาเกิดบังเกิดในมนุษย์เนี่ยตรวจตาได้เลยจะลงมาในทวีปไหนเมื่อมันมีทั้งหมดทั้ง4ทวีปจะลงที่อุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหะอัปรโคยานหรือว่าชมพูทวีปตรวจตาด้วยทิพจักขุนิ่งมองดูเห็นว่าต้องมาที่ชมพูทวีปแล้วท่านก็มองต่อไปอีกในยุคนี้มนุษย์อายุแค่ไหนเพราะบางยุคตอนที่อายุไขขึ้นอายุยืนเป็นแสนขึ้นไปเลยเนี่ยเวลาไขลงอายุไขเนี่ยมันถอยลงถึง10ปีก็มีคือมนุษย์อายุยืนยังมากกว่า10ปีเนี่ยแล้วก็ตาย5ปีแต่งงาน10ปีตายเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวต้องเอามือถือไม้สอยมะเขือพวงนั่นมะเขือพวงก็โตเท่าเดิมนี่แหละแต่มนุษย์มันตัวเล็กลงเดี๋ยวนี้เล็กลงไปเรื่อยๆเราก็เห็นอยู่ก็ตรวจตาดูว่าจะลงมาเกิดในยุคนี้มนุษย์อายุไขแค่ไหนพอมองตรวจตาดูอายุไขมนุษย์ถ้ามากเกินไปจะมาสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะมนุษย์จะนึกไม่ออกเพราะอยู่กันซะยาวนานทีเดียวแต่ถ้าอายุน้อยลงไปสอนดวงปัญญามันก็สั้นแคบไม่ค่อยจะรู้เรื่องพอ5ปีมันก็จะคิดจะแต่งงานกันแล้วจะมีครอบมีครัวแล้วสอนกับประเดี๋ยวประดาวแค่นั้นคงไม่รู้เรื่องบาปมันเยอะพอตรวจตาเห็นว่าถึงกาลสมัยอายุขนาดนี้ก็สมควรแค่นั้นยังไม่พอตรวจตาอีกแล้วจะไปลงตรงไหนละชมพูทวีปเป็นกว้างมองไปดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปกติท่านลงมาบังเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงไหนมองดูว่าประเทศไหนเป็นอิสระไม่เป็นเมืองขึ้นใครบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขดูทุกอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์ในยุคนั้นท่านมองเห็นมัธยมประเทศตอนนี้ก็อยู่แถวเนปาลนั่นแหละเหมาะสมที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มองต่อไปอีกว่าจะเกิดในตระกูลไหนวิธีเลือกตระกูลท่านก็ดูว่าตระกูลไหนในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์เขายกย่องกันบางยุคบางสมัยเนี่ยยกย่องพราหมณ์เป็นใหญ่กว่ากษัตริย์เป็นใหญ่ทีเดียวทั้งกษัตริย์ทั้งตระกูลต่างๆเคารพกราบไหว้ยกย่องพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์นี่มีครอบครัวได้ในยุคนั้นดูเป็นทั้งนักบวชด้วยเป็นพราหมณ์เป็นมีครอบครัวด้วยบางยุคเขานับถือว่ากษัตริย์เป็นใหญ่เป็นสมมุติเทวราชสมมุติเทพพอท่านดูว่ายุคนี้นี่พระมหากษัตริย์พระราชาเป็นสมมุติเทพประชาชนยกย่องให้เป็นใหญ่แค่นั้นยังไม่พอตรวจดูไปอีกประการที่5ดูว่าเราจะเข้าสู่ครรภ์พระมารดานะพระมารดานี่สร้างบารมีมา
พื่อปรารถนาเป็นพุทธมารดาหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ๆจะไปลงคนนั้นคนนี้จะเอาดูว่าคนนั้นสวยงามเป็นนางงามจักรวาลรวยมากอะไรต่างๆอารมณ์ดีใจดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องตรวจบารมีกันทีเดียวว่าบารมีของผู้ที่จะมาเป็นพุทธมารดาที่เราจะเข้าไปอยู่ในพระครรภ์นั้นสร้างบารมีมาอย่างน้อยก็แสนกับทีเดียวดูแล้วมีใจแน่วแน่สร้างมาเพื่อจะเป็นพุทธมารดาอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเลยไม่หลอกแหลกไม่โลเลวันนี้ปรารถนาเป็นพุทธมารดาพรุ่งนี้เปลี่ยนอีกแล้วอยากเป็นนางงามจักรวาลไม่เอาอย่างนั้นต้องแน่วแน่เป็นพุทธมารดาแล้วตรวจดูบารมีพอแล้วดูความประพฤติอีกว่ามีศีล5เป็นปกติหรือเปล่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดปดดื่มสุราดูตรวจตาดูถ้ามีศีล5เป็นปกติสร้างบารมีมาสมควรเป็นที่รองรับกายของท่านได้พอครบถ้วนทั้ง5ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ลงมาเลยตอนลงมาก็มีอัศจรรย์เกิดขึ้นมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นเป็นสัญญาณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือมหาบุรุษจะมาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วถึง32ประการยกตัวอย่างให้ฟังอย่างคนพิการเนี่ยตาบอดก็จะตาดีในวันนั้นหูหนวกก็จะฟังได้เป็นใบ้ก็พูดได้หลังค่อมก็เหยียดตรงถ้าพูดถึงภพที่ละเอียดในนรกที่มีความทุกข์ทรมานมากมายทีเดียวเนี่ยตั้งแต่ขุม1ถึงขุมที่8เนี่ยขุมบริวารอีกตั้งหลายร้อยขุมไม่ว่างเว้นจากการทุกข์ทรมานมีไฟเผาลนอยู่ตลอดเวลาไฟนรกดับชั่วคราวทีเดียวเลยออกไปถึงโลกันตนรกที่มืดมิดสนิทจนกระทั่งสัตว์นรกที่รูปร่างใหญ่โตโอฬารน่ะนึกว่ามีตัวอยู่คนเดียวไม่คิดว่าจะมีคนอื่นเพราะมองไม่เห็นตั้งกัดกันเองกินกันเองเนี่ยอยู่ในความมืดมนอนตะการในวันนั้นก็สว่างสวัยขึ้นมาเห็นเลยว่าอ๋อเราไม่ได้อยู่กันตามลำพังยังมีสัตว์ในโลกอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยห้อยหัวลงเต็มเลยเหมือนข้างคาวงั้นแหละห้อยเต็มหล่นลงไปในน้ำกรดแวบละลายเดี๋ยวกลับขึ้นมาเป็นตัวใหม่เอาปีนขึ้นมาใหม่อีกแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเป็นสุขสบายชั่วคราวแต่สุขแบบชาวนรกสุขแบบชาวโลกันคือทุกข์มันดับไปชั่วคราวนี่เป็นส่วนหนึ่งของสุภนิมิตที่การบังเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่พระครรภ์มารดาและพุทธมารดาจะต้องมีมหาสบินบังเกิดขึ้นทีเดียววันนั้นจิตใจจะปลอดโปร่งผ่องใสมีความปิติสุขใจเป็นกุศลกุศลละจิตในวันนั้นก็จะมีนิมิตในฝันทีเดียวฝันเห็นช้างเผือกเอาดอกบัวที่เกิดจากสะอโนดาตในป่าหิมพานต์เอามาให้เนี่ยจะมีนิมิตบอกกันเรื่อยมาเลยเนี่ยแล้วเวลาเข้าสู่ครรภ์พุทธมารดาเนี่ยก็เข้าแบบมีสติตั้งแต่ปฐมวิญญาณปฏิสนธิอยู่ในครรภ์พระมารดาโดยผ่านพุทธบิดาแบบมนุษย์ทั้งหลายประกอบธาตุธรรมกันอยู่ในกลางพุทธมารดาปิดช่องเดินฤดูของพุทธมารดาฤดูขาดก็อยู่ตรงนั้นตรงกลางท้องศูนย์กลางกายฐานเจ็ดจรดกันอยู่ตรงนั้นเลยบังเกิดขึ้นมาด้วยความมีสติตลอดเวลาเลยเวลาเคลื่อนออกจากครรภ์พระมารดาก็แตกต่างเป็นอัศจรรย์บุคคลพิเศษย่อมมีอะไรเป็นพิเศษผู้มีบารมีที่สั่งสมมามากบังเกิดขึ้นมาก็เป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการเกิดของท่านเนี่ยชัดเจนทีเดียวนะตรงนี้คือข้อสังเกตของพระบรมศาสดาของเราเนี่ยคือประวัติของการสร้างบารมีก็ชัดเจนท่านเล่าด้วยตัวของท่านเองเลย
มีบิดามารดาชัดเจนมีพุทธบิดาพุทธมารดาชัดเจนเลยมีทั้งสองเลยชัดเจนแจ่มแจ้งเลยเวลามาเกิดเนี่ยเลือกเกิดได้ไม่ใช่เลือกเกิดไม่ได้บางคนเลือกเกิดไม่ได้เนี่ยไม่ดูให้ดีแล้วไปเกิดผิดที่แต่ของท่านเลือกเกิดได้มีพุทธบิดาพุทธมารดาชัดเจนเกิดในตระกูลกษัตริย์ตระกูลที่สูงที่มนุษย์เขายกย่องนี่คือข้อสังเกตนะท่านเลือกลงมาขนาดนี้เลยระหว่างที่อยู่ในครรภ์พระพุทธมารดาพุทธมารดาในจิตใจเกลี้ยงบริสุทธิ์ปราศจากราคะเกลี้ยงทีเดียวไม่มีความกำหนัดยินดีในกามเลยมีใจสงบนิ่งดูแลพระครรภ์อย่างดีทีเดียวเมื่อเคลื่อนออกมาแล้วรูปสมบัติก็เป็นมหาบุรุษลักษณะที่สวยงามมากคล้ายพระธรรมกายแต่ไม่มีเกศดอกบัวตูมเท่านั้นแหละคล้ายกันเลยสวยงามมากลักษณะมหาบุรุษผู้รู้ทั้งหลายเห็นแล้วนี่ยืนยันอย่างเดียวว่าจะตั้งไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์เกือบจะสมบูรณ์ก็ยกสองนิ้วว่าเป็นไปได้สองทางถ้าทางโลกก็จะไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะไปเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าถ้าบารมีของใครเต็มเปี่ยมพอเห็นแล้วก็พยากรณ์ได้บอกเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะนั้นการบังเกิดขึ้นของท่านเนี่ยมีประวัติชัดเจนและเป็นเรื่องที่บุญบันดาลทั้งสิ้นต้องอาศัยบารมีที่สั่งสมมาจึงจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมีรูปสมบัติและยังมีทรัพย์สมบัติคือสมบัติเนี่ยคอยรอคอยอยู่ตั้งแต่บังเกิดขึ้นแถมมีคุณสมบัติคือมีดวงปัญญาตั้งแต่เกิดเรื่อยมาเลยเกิดมาก็แปลงอาสภิวาจาพูดได้อายุ7 ขวบก็เรียนรู้จากครูที่ดีที่สุดในเมืองในประเทศนั้นครูเรียนกันมาตลอดชีวิตความรู้มีมากแค่ไหนพระองค์ท่านใช้เวลา7 วันเรียนจบหมดเลยจบหมดเพราะฉะนั้นดวงปัญญาของท่านสว่างสวยเมื่อถึงคราวจะครองเรือนก็ครองโดยสติด้วยปัญญามีการเลือกคู่ครองโดยสติด้วยปัญญาเมื่อครองเรือนแล้วใจท่านก็ไม่ได้หมกมุ่นอยู่ในกามไม่ได้หมกมุ่นในราชสมบัติเห็นการบังเกิดขึ้นของเทวทูตทั้ง4คือคนเกิดแก่เจ็บตายและสมณะเห็นแล้วเกิดความรู้สึกอยากจะปลีกตัวออกจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นท่านเลือกเอาหนทางว่าการเป็นนักบวชนั้นดีที่สุดเพราะว่าปลอดกังวลไม่มีพันธนาการของชีวิตเทวทูตทั้ง4เนี่ยปกติมนุษย์ในยุคนั้นก็เห็นกันมากมายแต่ว่าไม่มีใครที่จะคิดอย่างท่านแต่บารมีของท่านเนี่ยสอนตัวของท่านให้คิดเลือกทางเดินที่จะเป็นนักบวชเพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ท่านมองเห็นชีวิตว่าเป็นทุกข์ซึ่งมนุษย์ในโลกยากนักที่จะมองเห็นชีวิตว่าเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ที่ชัดเจนก็พอมองเห็นแต่ความทุกข์ที่ไม่ชัดเจนแต่ว่ามันทุกข์ต่อเนื่องกันมาตลอดเลยอย่างนี้มนุษย์มักจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ท่านมองเห็นว่าความทุกข์ที่ชัดเจนก็ดีไม่ชัดเจนก็ดีล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วท่านก็โดยดวงปัญญาของท่านท่านก็มองออกต่อไปอีกว่าของทุกสิ่งในโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่ตรงข้ามกันแก้กันได้มีร้อนก็มีเย็นมันแก้กันได้มีสุขก็ต้องมีทุกข์มีทุกข์ก็ต้องมีสุขเมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีหนทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะคิดอย่างนี้เนี่ยจึงแสวงหาหนทางพ้นทุกข์แล้วก็ตัดสินใจปลีกตัวออกจากราชสมบัติในวันที่พระราหุลได้มาเกิดขึ้นปกติของชาวโลกนั้นน่ะเป็นไปได้ยากวันที่ลูกของตัวได้บังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะปลีกไปแสวงหาหนทางพ้นทุกข์
ไปหาหนทางพ้นทุกข์อย่างนี้เนี่ยมันยากเหลือเกินแต่ท่านตัดใจได้ทั้งที่รักทั้งที่มีความผูกพันพ่อกับลูกสามีภรรยาแต่ก็ตัดใจเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ได้บารมีธรรมทุนเก่าที่สั่งสมมาในที่สุดก็ตัดสินใจออกบวชแล้วก็บวชด้วยตัวของท่านเองเลยคือตัดเครื่องกังวลทั้งหมดปลดหมดมีแต่ชีวิตของนักบวชเหมือนนกที่มีแต่ปีกและหางออกจากเครือนเหมือนนกที่จากคอนไม่มีอะไรอาวรเมื่อจรจากมาอย่างนั้นแสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์โดยศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆตั้งแต่ท่านอรันดาบถท่านอุทกดาบถซึ่งมีความชำนาญในรูปสมาบัติอรูปสมาบัติคือสมาธิชั้นสูงสมาธิที่มีความละเอียดจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนว่าหมดกิเลสท่านก็ไปศึกษาใช้เวลา7วันเท่านั้นศึกษาความรู้ของครูทั้งสองท่านจบหมดเลยทำได้อย่างครูจนกระทั่งครูยกย่องให้ศิษย์ทั้งหลายได้รับทราบว่าท่านนั้นน่ะมีเป็นศิษย์ที่มีความรู้เท่ากับครูบาอาจารย์จะยกย่องให้เป็นครูบาอาจารย์สืบต่อแต่ได้ดวงปัญญาของท่านและบารมีของท่านท่านค้นพบว่านี่ยังไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เพราะว่าลึกๆแล้วยังมีกิเลสอย่างละเอียดที่ยังทำให้ใจท่านหวั่นไหวลึกๆอยู่ภายในท่านก็แสวงหาหนทางอย่างนี้แหละเป็นเวลาถึง6 ปีที่ท่านสละชีวิตทดลองทุกๆวิธีการวิธีทางไหนที่ในสมัยนั้นเขานิยมและเชื่อมั่นว่าจะพ้นทุกข์ท่านก็ทดลองไปหมดเลยไม่มีใครที่จะมีความเพียรขนาดท่านได้จนกระทั่งแม้บำเพ็ญทุกขกิริยาท่านก็ทำมาแล้วอย่างที่เราทั้งหลายได้ทราบกันอยู่ทำจนกระทั่งเกือบตายทีเดียวกดหน้าท้องถึงกระดูกสันหลังกดสันหลังถึงกระท้องตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นผิวพรรณวันนาที่เคยผ่องใสกระสูบสีทดลองมาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดก็ตัดสินใจจะค้นคว้าด้วยตัวของตัวเองและในวันที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือในวันนั้นท่านได้เสวยอาหารที่อร่อยที่สุดที่มื้อเดียวอยู่ไปได้ถึง49 วัน7 สัปดาห์ทีเดียวจากนางสุชาดาวันนั้นพระชวีผิวพรรณวรรณะรัศมีผ่องใสสว่างเรืองรองแล้วก็เทวดาทีเดียวฉันอาหารได้อร่อยที่สุดของนางสุชาดาเป็นกำลังไปได้ถึง49 วันและก็ตัดสินใจทำความเพียรตัดสินใจที่ใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์ใต้ต้นมาสีมหาโพธิ์นั่นแหละถ้าวันนี้เราไม่ได้พ้นทุกข์ไม่พบวิถีทางพ้นทุกข์ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่ลุกจากที่คนที่จะตั้งความปรารถนาสัจจวาจาอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่มีง่ายจะตั้งมีบารมีอย่างแก่กล้าทีเดียวเห็นว่าความตายนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่การที่จะพ้นพบวิธีที่จะพ้นทุกข์นั้นสำคัญกว่าจึงตัดสินใจและในยามเย็นนั้นท่านพบพญามารทีเดียวมารมาแต่ยังไม่ใช่มารตัวจริงที่ทำอาการคล้ายกับมารตัวจริงมาทีเดียวทำให้ตกอกตกใจนี่เป็นเรื่องจริงทีเดียวนะจ๊ะไม่ใช่เป็นคำอุปมาที่มีในพุทธประวัติมากันจริงๆทีนี้เราก็มาดูวิธีที่ท่านจะเอาชนะพญามารในเบื้องต้นท่านไม่หวั่นไหวพอเจอศึกอย่างนั้นท่านก็หยุดกันนิ่งอย่างเดียวแล้วนึกถึงความดีบารมี30 ทัศความดีที่สั่งสมมานับพบนับชาติไปทั่วมีมากน้อยแค่ไหนก็ตามขอให้มาช่วยในคราวนี้ให้เอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงและในสุดท่านก็ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นไปได้
ทำใจหยุดนิ่งเรื่อยมาตามลำดับทีเดียวหยุดไปในกลางตัวของท่านนั่นแหละพอหยุดถูกส่วนทั้งคืนเลยสามยามยามต้นท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลยามที่สองเป็นพระอนาคามียามสุดท้ายตอนเช้ารุ่งสางเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งกันทั้งคืนทีเดียวไม่ใช่นั่งแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ลุกไปแต่ว่านั่งตลอดเวลาเลยจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นไม่มีใครได้รู้เห็นอย่างนี้ท่านเห็นแผนผังของชีวิตของท่านไปตามลำดับเลยจนกระทั่งได้เข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วก็ทบทวนสิ่งที่ท่านได้ตรัสรู้ทบทวนใช้เวลา49วันทั้งอริยบทนั่งทั้งยืนทั้งเดินเป็นอริยบทนอนพิจารณาทบทวนหัวข้อธรรมะจนกระทั่งแจ่มแจ้งทบทวนว่าสิ่งที่ท่านรู้เห็นนั้นถูกต้องล่องลอยทุกอย่างทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทวนไปด้วยเสวยวิมุตติสุขไปด้วยมีความสุขทุกครั้งที่ทบทวนเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยใจท่านก็ไม่ได้มีความปิดบังในความรู้ที่เห็นเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะให้ทุกคนในโลกได้บรรลุเช่นพระองค์ท่านบ้างบุคคลแรกที่ท่านนึกถึงคือครูบาอาจารย์ท่านอรันดาบทท่านอุทกดาบทแต่มองเห็นด้วยญาณทัศนะของท่านโดยธรรมจักขุพบว่าครูทั้งสองได้ละโลกไปแล้วจึงมองต่อไปก็พบท่านปัญจวัคคีย์ท่านก็ไปสั่งสอนท่านปัญจวัคคีย์เรื่อยมาเลยตามลำดับโปรดมาตามลำดับเลยตั้งแต่พระปัญจวัคคีย์พระยะสะโกมารแล้วก็กุมาร30พัทวัคคีย์30โปรดชดิน3พี่น้องพร้อมบริวาร 1,003 องค์โปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริวารอีก 120,000 คนโปรดมาตามลำดับเลยและจากวันตรัสรู้ได้9เดือนท่านก็ประชุมในวันมาฆบูชาประชุมพระอรหันต์1,250 รูปอย่างที่เราได้รับทราบกันแล้วประชุมเพื่อที่จะหาประกาศแนวทางที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้บรรลุไปยังชาวโลกหลังจาก9เดือนแล้วท่านก็สั่งสอนอย่างนี้เรื่อยมาเลยชีวิตประจำวันของท่านกิจประจำวันของท่านเรามาดูวิธีตรงนี้ของท่านนะจ๊ะวันหนึ่งนี่ท่านทำอะไรบ้างตอนย่ำลุ่งพอตื่นจากจำวัดแล้วนะท่านก็ทำภาวนาตรวจตาเลยโดยธรรมจักขุหรือญาณทัศนะของกายธรรมอรหัตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สว่างสวยเห็นพบทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพและคำนวณด้วยธรรมกายของท่านตรวจตาดูว่าจะมีผู้มีบุญในวันนี้เนี่ยอยู่ที่ใดจะได้ไปโปรดที่บุคคลใดที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใดท่านตรวจตอนเช้าเลยมองไปในกลางตรวจดูก็จะเห็นบุคคลนั้นผุดขึ้นมาในกลางเลยเห็นชัดว่าบุคคลนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านเลขที่นี้จะไปด้วยวิธีไปเดินถ้าเดินไปท่านก็จะเดินไปถ้าอันไหนจะต้องเหาะไปท่านก็จะเหาะไปอย่างนั้นไปโปรดตอนเช้าเนี่ยท่านตรวจตาสัตว์โลกอย่างนี้นะพอถึงเวลาได้อรุณท่านก็ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ตอนกลางวันท่านก็พักกลางวันตอนเย็นๆ
ชาวบ้านเลิกจากทำมาหากินแล้วเนี่ยก็มาฟังธรรมท่านก็แสดงธรรมโปรดชาวบ้านในตอนเย็นๆตกกลางคืนท่านก็ให้โอวาทต่อพระภิกษุให้โอวาทให้กำลังใจให้หลักธรรมแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พอตอนเที่ยงคืนก็เฉลยปัญหาแก่เทวดาเทวดาในที่นี้นะมีอยู่สองชนิดคือสมุติเทพกับอุปัติเทพคือผู้หลักผู้ใหญ่ในทางโลกผู้ปกครองจะมีเวลาว่างในตอนดึกพอมักจะนอนกันดึกๆก็มาหากันในตอนนั้นมาถามคำถามกันกับเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ติดข้อวัดปฏิบัติตรงไหนหรือสงสัยตรงไหนก็มาถามท่านท่านก็ตรวจตาโดยที่ประจักษ์ขุแล้วก็แนะนำสั่งสอนกันไปวันหนึ่งคืนหนึ่งท่านก็ทำอย่างนี้แหละเป็นพุทธกิจ5อย่างตั้งแต่ตอนคลอดลูกก็ตรวจตาสัตว์ตอนลุ่งสางก็บิณฑบาตยามเย็นก็แสดงธรรมโปรดสัตว์โลกตกกลางคืนก็ประทานโอวาทให้พระภิกษุตอนเที่ยงคืนก็เฉลยปัญหาเทวดา45พรรษาท่านทำอย่างนี้จนกระทั่งพระวรกายของท่านเนี่ยเสื่อมไปเป็นปกติของสังขารมนุษย์ในปีที่ท่านอายุได้80พรรษาท่านสังขารท่านก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆรู้วันตายรู้วันที่จะดับขันธปรินิพพานกำหนดเอาเลยว่าจะตายวันเวลาไหนแตกต่างจากชาวโลกทั้งปวงยากที่จะกำหนดวันเวลาได้แต่ท่านกำหนดได้ว่าอีก3เดือนท่านจะปรินิพพานและจะปรินิพพานที่เมืองไหนเนี่ยท่านบอกไว้หมดเลยอีก3เดือนมีข้อพิเศษอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือท่านรู้วิธีที่จะมีอายุยืนยาวได้เป็นกับคือเข้าอนิมิตเจโตสมาธิโดยอาศัยธรรมกายเข้าอนิมิตเจโตสมาธิเจริญอิทธิบาท4คือมีใจผูกพันมีความรักที่จะอายุยืนเป็นกับมีความเพียรพยายามเพื่อการนั้นใจจดจ่ออยากจะอายุยืนและทราบวิธีการที่จะอายุยืนได้ถึง1กับคนเราเวลาจะตายในกายมันจะถอดกันเป็นชั้นๆทีเดียวอย่างมนุษย์ตายเนี่ยกายมนุษย์หยาบกับกายมนุษย์ละเอียดมันหลุดกันถ้าเทียบดูเหมือนหัวต่อของรถไฟเนี่ยหัวต่อมันหลุดจากกันน่ะจากโบกี้นี้หลุดจากอีโบกี้หนึ่งแต่ว่าหัวต่อของมนุษย์กับของทิพย์เนี่ยไม่ใช่มีลักษณะเหมือนโบกี้อย่างนั้นนะมันมีที่เชื่อมต่อกันถ้าหลุดจากกันแล้วก็ตายกายก็ถอดไปทิ้งกายหยาบเอาไว้ในเมืองมนุษย์ท่านรู้วิธีนะเข้าอนิมิตเจโตสมาธิด้วยธรรมกายคือเอาธรรมกายเพ่งในจิตจิตอยู่ในธรรมกายมองในจิตเห็นกายทำมองกายทำเห็นจิตสลับเข้าไปอย่างนี้เลยเชื่อมกายทุกๆกายเนี่ยไปอันหนึ่งอันเดียวกันเลยแล้วเสริมให้หนาแน่นเสริมให้หนาแน่นกลั่นให้สะอาดส่งเข้าไปในกลางเชื่อมโยงกายต่างๆมาติดกายมนุษย์หยาบปรับกายมนุษย์หยาบให้มีชีวิตประดุจกายธรรมเอากายธรรมเป็นกายมนุษย์สลับกันเข้าไปอย่างนี้ท่านรู้วิธีการแต่ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามปกติของสังขารปลงอายุสังขารอีก3เดือนข้างหน้าจะปรินิพพานและแม้วันที่จะปรินิพพานวันที่จะปรินิพพานทั้งที่ป่วยอยู่นั่นแหละไม่ได้นั่งยวดยานพาหนะเลยเดินไปอย่างเดียวกับพระอานนท์เดินไปที่ที่ท่านจะปรินิพพานและเมื่อไปถึงที่ที่จะปรินิพพานท่านประชุมพร้อมกันไม่หมดทั้งพุทธบริษัททั้ง4แล้วก็ประทับด้วยสีหสายญาติคือนอนประทับ
ด้วยอาการที่เป็นปกติมั่นคงสง่าผ่าเผยทำหน้าที่ของพระบรมครูตอนสุดท้ายเราดูตรงนี้นะจ๊ะท่านทำหน้าที่ของพระบรมครูตอนสุดท้ายด้วยอาการที่ปกติไม่แสดงอาการของการเป็นผู้ไข้ผู้ป่วยเลยถามว่าใครมีข้อสงสัยพระธรรมคำสอนที่เราได้กล่าวมาแล้วตลอดระยะเวลา45พรรษาที่กล่าวมา 84,000 พระธรรมขันธ์ให้ถามเราซะตอนนี้จะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นสงสัยอะไรก็ให้ถามตอนนี้เนี่ยอย่าคิดว่าเราป่วยเลยหรือว่าอย่าคิดว่าเราจะตายแล้วให้ถามซะเราจะได้คลายข้อสงสัยให้ได้เมื่อหายสงสัยแล้วจิตจะได้ผ่องใสพอจิตผ่องใสจะได้ทำความเห็นให้ตรงปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ปรากฏก็ไม่มีใครถามหายสงสัยเพราะผู้ฟังในตอนนั้นน่ะมีพระรัตนตรัยภายในเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัตนะทั้ง3จึงหายสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรัตนะทั้ง3เกี่ยวกับเรื่องธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อไม่มีใครสงสัยก็มีผู้ที่อยากจะเรียนรู้ในตอนนั้นอีกคนหนึ่งคือสุภัตถปริภาชกถามข้อวัดปฏิบัติถามในตอนที่ท่านกำลังจะดับขันธปรินิพพานท่านก็แสดงธรรมโปรดจนกระทั่งสุภัตถปริภาชกเป็นพระอรหันต์ได้ตอนสุดท้ายเมื่อไม่มีใครถามอีกท่านก็ประทานพระโอวาทคือสอนให้ทุกคนว่าชีวิตสังขารเนี่ยมันต้องเสื่อมกันทุกคนนะดูท่านเป็นตัวอย่างกันแล้วกันให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือทำความเพียรสั่งสมกุศลกรรมตลอดเวลาคือจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือทำศีลสมาธิปัญญาให้มันยิ่งขึ้นไปเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจนกระทั่งเป็นโคตรภูเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระนาคาพระอรหัตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้ดำรงชีวิตอย่างนี้เพื่อประโยชน์ของตนเมื่อได้ประโยชน์ของตนแล้วก็เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแนะนำสั่งสอนกันต่อไปนี่เป็นพระดำรัสสุดท้ายก่อนจะปรินิพพานดูความองอาจและดูการทำหน้าที่ของพระบรมครูของเราในตอนสุดท้ายก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานว่าทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ซึ่งยากที่ใครๆจะเสมอเหมือนได้ยิ่งกว่าศาสดาใดๆทั้งปวงที่ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตยกเว้นที่เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะนั้นท่านทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แม้ตอนที่จะดับขันธปรินิพพานก็จะแตกต่างจากการตายของมนุษย์ของบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่มีการอะไรอาวรณ์ไม่มีการตัดพ้อต่อว่าดับขันธ์ด้วยอาการที่เป็นปกติสง่าผ่าเผยเปล่งปลั่งไปด้วยรัศมีไม่ใช่ความทุกข์ทรมานเปล่งปลั่งสง่าผ่าเผยแล้วเวลาจะตายเวลาจะดับขันท่านก็ถอดออกเป็นชั้นๆเลยเนื่องจากท่านถอดกายไปถึงกายธรรมรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะท่านก็เข้าสมาบัติต่อไปอีกไม่ซ้ำสมาบัติเลยคือนอนทำอย่างนั้นแหละสีหาสายญาติแล้วก็หยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆเลยกายธรรมในกายธรรมทับทวีเข้าไปเรื่อยๆจะเข้าอนุปาทิเสสนิพพานแล้วเอากายธรรมที่เข้าอนุปาทิเสสอุปาทิเสสนิพพานเดินสมาบัติโลกุตรสมาบัติไม่ซ้ำสมาบัติจนกระทั่งมีความละเอียดเท่ากับอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานถอดกายที่มีแต่พระธรรมกายล้วนๆพอถูกส่วนเข้าอนุปาทิเสสนิพพานก็ดูดวูบไปปรากฏในอายตนะนิพพานการเข้าสมาบัตินี้เนี่ยมีพระอนุรุทธะผู้เลิศทางทิพจักขุได้รู้เห็นเป็นพยานตลอดและเป็นผู้บอกกับพุทธบริษัททั้ง4ว่าตอนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเสด็จอยู่ในสมาบัติขนาดนี้ยังไม่ดับขันธปรินิพพานคำว่าดับขันธปรินิพพานหมายถึงการถอดกายออกเป็นชั้นๆถอดจากกายมนุษย์กายที่พรหมรูปพรหมก็ทั้งถึงกายธรรมแต่ของท่านถอดจากตั้งแต่กายธรรมในกายธรรมเข้าไปเรื่อยๆเลยจากกายธรรมหยาบไปสู่กายธรรมที่ละเอียดเป็นชั้นๆๆๆเข้าไปจนกระทั่งมีความละเอียดเท่ากับอนุปาทิสะอนุปาทิเสสนิพพานแล้วก็ดูดวูบเข้าไป
แม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระวรกายของพระองค์ท่านยังสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาเมื่อถวายพระเพลิงแล้วเนี่ยยังเป็นพระบรมสารีริกธาตุอัตติธาตุของท่านใสบริสุทธิ์เป็นแก้วสวยงามเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทวาทั้งหลายส่วนหนึ่งอยู่บนชั้นดาวดึงคือพระเขี้ยวแก้วอีกส่วนหนึ่งอยู่ในนาคราชนอกนั้นอยู่ตามโลกธาตุต่างๆและในบนพื้นมนุษย์บางส่วนพวกเราทั้งหลายก็ได้เคยเห็นปรากฏกันอยู่นี่คือความอัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งปริยสารนี้เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นชาวพุทธจะต้องให้มีความซาบซึ้งเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านี้จะส่งผลให้ไปมีสุขในสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้ที่มีความเป็นใหญ่ในโลกสวรรค์มีสมบัติอันเป็นทิพย์บังเกิดในมนุษย์สมบัติในมนุษย์ก็จะมหาศาลจะได้เป็นผู้นำในทุกสถานที่ดังนั้นให้ลูกทุกคนได้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะจ๊ะให้สมกับวันนี้เป็นวันของพระพุทธเจ้าตรงกลางกายของเรานั้นให้มีพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกนึกถึงพระคุณดังที่หลวงพ่อได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นโดยพิสดารนะจ๊ะทำได้อย่างนี้จิตของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสสมกับเป็นชาวพุทธนึกถึงพระบรมศาสดาให้เป็นพุทธปฏิมากรแก้วขาวใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายของทุกๆคนเลยนะจ๊ะจนกว่าจะถึงเวลาอันควรให้ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆต่อจากนี้ให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายคล้ายเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดสิ้นทำใจให้บริสุทธิ์ให้เป็นหนึ่งปล่อยให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางกายอย่างสบายๆนะจ๊ะให้กำหนดเส้นได้ขึ้น2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าฐานที่6ให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่หยุดใจของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อพูดถึงฐานที่7
ก็ให้เข้าใจว่าหมายเอาตรงนี้นะตรงเหนือจากจุดตัดของเส้นได้ขึ้นมา2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมากลางท้องตรงนี้เรียกว่าฐานที่7ให้เอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของเรื่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะที่แวบไปแวบมาเอามาหยุดนิ่งหยุดที่ตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาคือหาที่ยึดที่เกาะของใจเราเพราะถ้าเราจะเอาใจมาอยู่ที่ตรงฐานที่7บางทีมันลอยๆไปเรานึกไม่ออกก็ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นบริกรรมนิมิตเนี่ยให้นึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของท่านหรือพระอริยสาวกอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจของเราเราจะใช้อย่างใดก็ได้ในสามสิ่งนี้ถ้าสมมุติว่าเรารักพระบรมศาสดามีความเคารพเลื่อมใสท่านกราบไหว้บูชากันทุกวันเลยหลับตาแล้วนึกถึงท่านได้ง่ายก็ให้นึกเป็นพระแก้วขาวใสพุทธปฏิมากรแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานคือถ้าเรานึกถึงท่านได้ง่ายก็ให้นึกให้ต่อเนื่องกันไปนะจ๊ะนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยเพชรเนื่องจากว่าท่านมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่แทนตัวท่านคือพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปก็ควรจะนึกให้เป็นแก้วขาวใสบริสุทธิ์เหมือนทำด้วยเพชรขนาดเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ใจของเราชอบนึกให้ท่านทำสมาธิอยู่ในกลางกายของเราตรงฐานที่7ให้มองตั้งแต่พระเศียรลงไปนะเกศดอกบัวตูมทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานี่ถ้าเราถนัดในการนึกถึงพระพุทธเจ้าเรามีความรักพระองค์ท่านจะนึกอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะหรือนึกถึงดวงแก้วใสๆแทนธรรมรัตนะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์คำสอนของท่านน่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์จะนึกถึงดวงแก้วใสๆแทนก็ได้ถ้านึกเป็นดวงแก้วก็นึกถึงเพชรลูกที่เจียรนัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านมักจะแนะนำตลอดเวลาตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ให้นึกถึงดวงใสๆเนี่ยเครื่องหมายใสสะอาดประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวเนี่ย
โตเท่ากับแก้วตาของเรานี่แทนธรรมรัตนะอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ให้นึกอย่างสบายๆอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ได้หรือถ้านึกสองอย่างไม่ถนัดจะนึกถึงสังขรัตนะนึกถึงพระอริยสาวกหรือครูบาอาจารย์ของเราจะนึกเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ได้ครูบาอาจารย์ของเราผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบางท่านจะคุ้นกับหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญนึกท่านได้ง่ายก็น้อมท่านมาเป็นบริกรรมนิมิตไว้ในกลางกายขนาดเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ใจเราชอบเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนนะจ๊ะสำหรับสิ่งที่หลวงพ่อให้นึกนี่เรามีทางเลือกถึง3ทางถ้าจะเลือกสิ่งที่ควรเป็นที่พักใจเราหรือเป็นหลักยึดของใจเรานะมี3ทางแล้วแต่ใจเราชอบจะเป็นพระแก้วก็ได้ดวงแก้วก็ได้หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ได้แต่ในการนึกนั้นให้นึกอย่างสบายสบายนึกสบายสบายคือระวางความคิดในเรื่องอื่นให้หมดให้มาอยู่ในสามสิ่งนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามสิ่งนี้นะแล้วก็ให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่าให้เผลออย่าให้มีความคิดอื่นแวบเข้ามานึกให้ต่อเนื่องอย่าเผลอนะแต่นึกอย่างสบายสบายนึกสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงภาพสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เรารักอย่างเช่นให้คุ้นเคยเหมือนเรานึกภาพดอกบัวหรือดอกกุหลาบหรือเพชรนินจินดาที่เรารักอะไรอย่างนั้นให้นึกง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะอย่าไปตั้งใจมากเกินไปจนกระทั่งเป็นการบีบเค้นภาพขึ้นมาให้ปรากฏในกลางท้องอย่าทำอย่างนั้นนะภาพนิมิตเรานึกใหม่ๆนะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่ากับที่ใจเราอยากจะให้ชัดหรือเราเคยเห็นด้วยตาเนื้อเห็นวัตถุแล้วมันชัดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนึกได้แค่ไหนโลโลลางๆคุ้มๆกำๆ ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะนี่คือวิธีการนึกให้ใจของเรามีที่ยึดที่เกาะยึดที่เกาะที่ศูนย์กลางกายโดยเอานิมิตเป็นจุดเชื่อมโยงใจของระหว่างใจของเรากับศูนย์กลางกายโดยมีบริกรรมนิมิต3อย่างนั้นนะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าลืมนะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปสับสนนะอย่าไปนึกทีเดียวทั้ง3อย่างเลยนะเอามันอย่างเดียวเราชอบอย่างไหนก็อย่างนั้นเพราะเป็นจุดกลางจุดเชื่อมโยงใจของเราที่มันแวบไปแวบมาคิดเรื่องราวต่างๆนะให้มันมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายให้มาบรรจบพบกันที่ศูนย์กลางกายวัตถุประสงค์มีเพียงแค่นี้นะเพราะฉะนั้นให้นึกอย่างสบายและต่อเนื่องกันไปใหม่ๆนึกได้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำใจเย็นๆแต่ใจเย็นไม่พอหรือมีความคิดอื่นแทรกเข้ามาในใจก็ให้ภาวนาสัมมาอรหังกำกับไปด้วยนะจ๊ะโดยให้เสียงคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากศูนย์กลางกายดังออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่7
หรือพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือดังออกมาจากในกลางท้องสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆอย่าเผลอนะจ๊ะภาวนาไปพร้อมกับนึกถึงบริกรรมนิมิตไปด้วยจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งก็ไม่เป็นไรก็ภาวนาไปเรื่อยๆใจเย็นๆทำอย่างนี้นะนี่คือวิธีการฝึกใจให้หยุดนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งสมมติว่าเราไม่ถนัดในการนึกภาพนึกองค์พระก็แล้วดวงแก้วก็แล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำก็แล้วนึกไม่ออกถ้าจะให้นึกออกก็จะต้องไปเคลนภาพเราอดอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะอดทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ให้ทำอีกวิธีหนึ่งถ้านึกไม่ออกก็ไม่ต้องไปนึกให้วางใจนิ่งเฉยๆตรงที่เรามีความมั่นใจว่าในกลางท้องของเราตรงนี้แหละศูนย์กลางกายฐานที่7ทำใจให้นิ่งอย่างเดียวจะนิ่งโดยไม่นึกภาพแต่มีคำภาวนากำกับอยู่ในใจด้วยก็ได้หรือจะนิ่งเฉยๆโดยไม่ต้องภาวนาก็ได้นี่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับฝึกใจให้หยุดให้นิ่งฝึกให้หยุดให้นิ่งนี่เป็นทางเลือกของเรานะจ๊ะถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นหลวงพ่อคิดว่าลูกทุกคนคงไม่สับสนนะจ๊ะเท่าที่แนะนำมาเนี่ยใหม่ๆมันก็อาจจะขลุกขลักหน่อยแต่ว่าเราฝึกกันไปเรื่อยๆฝึกไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนี่เป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราทีเดียวเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราเพราะว่าการทำอย่างนี้เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะขจัดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตของเราให้มันหมดสิ้นไปได้เป็นวิธีเดียวที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านทำกันมาอย่างนี้แหละคือพุทธเจ้าท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้เนี่ยมายาวนานโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ที่จะดับทุกข์และพบที่ที่ประเสริฐที่จะมีแต่สุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือเลยสิ้นทุกข์แล้วก็มีสุขเป็นอมตะท่านแสวงหามาตลอดระหว่างที่ท่านมาเกิดในโลกมนุษย์อย่างนี้เนี่ยเพราะท่านค้นพบว่าไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามชีวิตล้วนแต่มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็เคยเป็นมาแล้วเป็นทุกขตะมหาทุกขตะคนยากคนจนก็เป็นมาเป็นชนชั้นกลางก็เป็นมาแล้วเป็นชนชั้นสูงผู้ปกครองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นมาทุกสิ่งแล้วแต่ท่านเห็นว่าชีวิตอย่างนั้นน่ะยังไม่พ้นทุกข์มีทุกข์กันไปคนละแบบทุกข์ของยาจกเป็นทุกข์เพราะว่าไม่มีทุกข์ของเศรษฐีเป็นทุกข์เพราะว่าไม่พอไม่มีกับไม่พอนี่แหละเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเกิดการแข่งแย่งชิงดีทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นวนเวียนกันอยู่นอกจากทุกข์ประจำสังขารประจำตัวแล้วยังมีทุกข์ที่มันจรมาเหมือนอคันตุกะจรมาอีก
วุ่นวายตั้งแต่เกิดดำรงชีพอยู่กระทั่งตายแล้วทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นท่านก็แสวงหาหนทางที่จะพ้นจากทุกข์และท่านก็พบว่าวิธีเดียวเท่านั้นแหละที่จะพ้นและทำลายความสงสัยที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตัวได้นะก็คือจะต้องให้รู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตแต่ชีวิตนี่มันเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนมากไม่ใช่อยู่เฉยๆจู่ๆจะอ่านหนังสือได้ยินได้ฟังคนบอกเล่าแล้วมันจะพ้นได้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องไปรู้ไปเห็นคือความรู้ต้องเกิดจากการเห็นแจ้งต้องเห็นแจ่มแจ้งเลยถึงจะหายสงสัยด้วยตัวของตัวเองแต่การจะเห็นได้อย่างนั้นมันจะต้องมีแสงสว่างปรากฏเป็นความสว่างในดวงจิตที่ไม่มีอะไรกำบังต้องสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือความสว่างใดๆทั้งหมดต้องเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นเมื่อความสว่างเกิดขึ้นมันก็จะได้เห็นเรื่องราวต่างๆของชีวิตของตัวพอรู้เรื่องราวเหล่านั้นแล้วถึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้แต่แสงสว่างแห่งดวงจิตเนี่ยจะบังเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตนั้นบริสุทธิ์จิตจะต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงพูดง่ายๆใจต้องใสใจต้องใสใจต้องบริสุทธิ์ผุดพองทีเดียวความสว่างถึงจะเกิดขึ้นความบริสุทธิ์นั้นน่ะจะมีมาได้โดยรวบยอดแล้วน่ะมันมาได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแต่โดยรวบยอดแล้วใจนั่นแหละต้องหยุดนิ่งพรากจากทุกสิ่งหมดวางทุกสิ่งหมดต้องหยุดนิ่งอยู่ภายในตรงแกนกลางของกายแกนกลางของชีวิตหรือศูนย์กลางกายซึ่งเป็นแกนเป็นแก่นของชีวิตใจมันจะต้องมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้ใจที่แวบไปแวบมาต้องหยุดตรงนี้ถ้าหากเราได้ศึกษาพุทธประวัติสมัยตั้งแต่ท่านยังสร้างบารมีอยู่ตอนเป็นปุถุชนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระบรมโพธิสัตว์เรื่อยมาเนี่ยทุกชาตินั้นท่านจะต้องปลีกตัวออกมาแสวงหาที่สงัดกายสงัดใจมาฝึกทำสมาธิทำใจให้หยุดที่นิ่งทุกชาติผ่านมาเลยแล้วท่านทำอย่างนี้เนี่ยฝึกใจให้หยุดที่นิ่งจนกระทั่งหมดอายุขัยละโลกแล้วบางชาติก็ไปเป็นเทวดาบางชาติก็ไปเป็นพรหมอยู่ยาวนานทีเดียวลงมาเกิดก็มาทำใจหยุดนิ่งอีกให้บริสุทธิ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้แหละจนกระทั่งพบสุดท้ายบารมีเต็มเปี่ยมมีความบริสุทธิ์เต็มที่ทั้งธาตุทั้งธรรมเห็นจำกระลุสะอาบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายนะจึงเข้าถึงกายธรรมภายในถึงกายธรรมที่ละเอียดที่สุดคือกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมจักขุเกิดมีญาณทัศนะเกิดขึ้นหายสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปของชีวิตในเกี่ยวความเป็นไปของชีวิตทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้นะเป็นสิ่งที่สำคัญนะจ๊ะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆทั้งหมดคือการทำจิตให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะให้เกิดธรรมจักขุญาณทัศนะ
ทำลายความสงสัยที่เรามีอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นให้ตั้งหลักตั้งใจของเรากันให้ดีทุกๆคนตั้งใจมั่นให้ดีให้ทำใจหยุดนิ่งกันพร้อมๆกันนะจ๊ะหยุดลงไปในศูนย์กลางกายเนี่ยเพื่อให้กายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์หยุดให้ตรงกันในศูนย์กลางกายให้ตรงกันนะหยุดตรงนี้เลยนึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะวางใจให้หยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายเฉยๆแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆให้ใจใสใจบริสุทธิ์ทุกคนนะจ๊ะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งจะนึกถึงองค์พระก็ได้จะนึกถึงดวงแก้วก็ได้จะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้เลือกเอาตามถนัดกันนะจ๊ะแต่ให้ทำอย่างสบายๆทำใจเย็นๆกันทุกคนใจของเรายังอยู่ในกลางกายฐานที่7แล้วก็ใจของเราหยุดในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งลงไปนะอย่างสบายๆตรงกลางกายที่เรากำหนดบริกรรมนิมิตหรือวางใจเฉยๆก็ให้เอาใจนิ่งๆเอาไว้หยุดนิ่งอย่างสบายๆนั่งหน้ายิ้มๆให้มันสดชื่นเบิกบานส่วนท่านที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วคือพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเรามีตั้งแต่ดวงธรรมเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิมีดวงธรรมแล้วก็มีกายภายในมีกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราที่เป็นเจ้าของเนี่ยท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายแต่ว่าสดใสกว่าแต่เราก็ถึงกายมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่งไปที่กายมนุษย์ละเอียดหรือใครละเอียดกว่านั้นจะเข้าถึงกายทิพย์ที่มีอยู่แล้วในตัวของเรามีกายทิพย์เป็นกายที่สวยงามกว่ากายมนุษย์ละเอียดเป็นกายของชาวสวรรค์กายที่สวยงามทีเดียวถ้ากำลังบุญของเราไปถึงตรงนั้นละโลกแล้วไปอยู่สุคติโลกสวรรค์ก็จะต้องอาศัยกายทิพย์นี่แหละจะมีกายอย่างนี้แหละกายทิพย์สวยงามมีเครื่องประดับประดาแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดเหมือนเศรษฐีบุญนั่นแหละเขามีเครื่องประดับติดตัวเลยละเอียดกว่านั้นก็เป็นกายรูปพรหมมีอยู่แล้วในตัวของเราล่ะกายรูปพรหมสำหรับอยู่ชั้นพรหมทั้งหลายเนี่ยกายอรูปพรหมเลยกว่านั้นก็ไปอีกละเอียดปราณีตกว่ากายรูปพรหมสวยงามหนักยิ่งขึ้นถ้าใครเข้าถึงกายนี้ก็เอาใจหยุดไปตรงกลางอย่างเดิมนะจ๊ะเลยจากนี้ไปก็เป็นกายธรรมเป็นกายองค์พระ
ที่สวยงามกว่ากายอรูปพรหมอีกเกตดอกบัวตูมนั่งทำสมาธิไม่มีเครื่องประดับมีจีวรสวยงามแนบเนื้อติดตัวมีกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหัตเป็นพระอริยบุคคลซ้อนกันเข้าไปอยู่ภายในเป็นกายที่ละเอียดมีอยู่แล้วมีอยู่ในกายของทุกๆคนในโลกไม่ว่าเปลือกกายยาข้างนอกจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดล้วนแต่มีกายต่างๆเหล่านี้ทั้งสิ้นสิ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือกายที่อยู่ในภพกับกายที่อยู่นอกภพกายอยู่ในภพคือกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมอรูปพรหมส่วนกายที่อยู่นอกภพก็ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูเรื่อยไปเลยกายธรรมปโสดาปฏิตคาพระอนาคาพระหัตลักษณะกายธรรมแต่ละกายเหมือนกันต่างกันแต่ว่าใสกว่าใหญ่กว่ามีรัศมีสว่างกว่าขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะมากก็ใสมากใหญ่มากสว่างมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งสว่างมากความรู้ก็ยิ่งกว้างขวางมากความรู้ยิ่งมากก็ยิ่งหายสงสัยมากหายสงสัยในที่สุดคือกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาหน้าตักความสูงเท่ากันใสบริสุทธิ์นั่นแหละชีวิตที่สมบูรณ์เป็นเป้าหมายของเราอยู่ที่กายธรรมอรหัตทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนจะเข้าถึงได้จะต้องใจหยุดใจหยุดนิ่งจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์พอบริสุทธิ์ก็หลุดพ้นเข้าไปเป็นชั้นๆกันไปเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครเข้าถึงกายไหนก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายนั้นนะจ๊ะหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งให้ดีทีเดียวหยุดให้ใจใสบริสุทธิ์พอสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วคราวนี้เราก็นึกน้อมเอาเครื่องไตรยธรรมน้อมเอาเครื่องไตรธรรมไว้ในกลางกายน้อมไว้ในกลางกายนะจ๊ะมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานคาวน้อมไว้ในกลางกายเท่าที่เราจะนึกได้อย่างสบายสบายไม่เกร็งไม่เครียดนึกน้อมอย่างสบายสบายถ้าเขาเข้าถึงกายธรรมแล้วเนี่ยเวลาเห็นเครื่องไตรธรรมเนี่ยมันจะชัดเจนแจ่มใสไม่เห็นเหมือนชะโงกมองก็เห็นไปรอบตัวเลยเห็นตลอดหมดเห็นเครื่องไตรธรรมใสบริสุทธิ์เราก็ทำใจให้หยุดนิ่งให้ดีนะหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งเลยเดี๋ยวเราจะน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยตนะนิพพานการจะไปบูชาข้าพระอย่างนี้เนี่ยต้องหยุดให้สนิทนิ่งถูกส่วนเข้าเดี๋ยวธรรมกายเนี่ยธรรมกายผุดเกิดขึ้นในกลางของกลางเนี่ยเห็นผุดเกิดขึ้นทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์จนกระทั่งพลึบต่อเป็นสายเต็มไปหมดเลยสว่างสวัยเต็มกายธรรมแต่ละองค์นี่ท่านก็ทำความละเอียดของท่านกันไปเรื่อย
ละเอียดไปละเอียดไปยิ่งละเอียดกายก็ยิ่งแตกเยอะขึ้นไปเรื่อยใสบริสุทธิ์ละเอียดไปเรื่อยทับทวีก็ไปเรื่อยละเอียดไปละเอียดไปละเอียดไปเนี่ยซึ่งมันต้องละเอียดมากๆเครื่องไตรธรรมต้องจะปลุกขึ้นไปอยู่ในอายตนะนิพพานไปอยู่ต่อหน้าพระธรรมกายพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วนเลยทั้งพระสัพพัญญุพุทธเจ้าทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ล้วนแต่มีพระธรรมกายปรากฏเต็มไปหมดเลยนั่งสงบนิ่งอยู่บนโลกุตตรฌานสมาบัติสว่างไม่มีอะไรกำบังในยตนะนิพพานไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารไม่มีศาลาการเรียนไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆเป็นที่โล่งโล่งสว่างด้วยธรรมรังสีของวัดธรรมกายพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยสว่างสงบนิ่งหมดเต็มไปหมดเลยเพื่องไตรธรรมก็ไปสว่างสวัยใสยิ่งกว่าเพชรพลึบเต็มไปหมดเลยเราก็นึกน้อมในใจกันนะจ๊ะนึกน้อมถวายเครื่องไตรธรรมแด่พระธรรมกายพุทธเจ้าทุกพระองค์นึกน้อมถวายนึกกราบท่านในใจแล้วก็ขอบุญขอบารมีขอรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดของท่านสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้ถึงแก่พวกเราเนี่ยกราบขอบุญบารมีท่านและก็อธิษฐานจิตเลยอธิษฐานจิตมาโดยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระนี้ขอให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้รู้แจ้งเห็นแจ้งถึงตลอดในวิชาธรรมกายให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆธุรกิจการงานนั้นใดที่มีอุปสรรคก็ให้อุปสรรคนั้นละลายหายสูญไปให้หมดให้ประสบพบแต่ความสำเร็จอย่างอัศจรรย์ให้มีผู้มาช่วยเหลือเกื้อกูลทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นให้บุญนี้ไปเชื่อมโยงสายสมบัติให้ได้ผลบุญในปัจจุบันให้มีช่องทางด้วยอนุภาพแห่งบุญไปดึงดูดมหาสมบัติให้มันเกิดขึ้นมาขจัดอุปสรรคต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้มันหมดสิ้นไปจะพูดจะจากับใครก็ขอให้ชนะใจหมดทุกคนให้ได้รับความร่วมมือให้ได้รับความสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมทางโลกจะไปพูดจากับใครก็ขอให้เขาได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือส่งเสริมในสิ่งที่เราพึงปรารถนาท่านในทางธรรมจะไปชักชวนใครเข้ามาสร้างบารมีในฐานะที่เราเป็นผู้นำบุญให้ถ้อยคำของเรานี่มีอนุภาพปลูกศรัทธาสร้างศรัทธาแด่มหาชนผู้เป็นเจ้าของบุญนั้นให้เขาเกิดกุศลศรัทธามาสร้างบารมีกับเรา
จะชวนสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีก็ให้มาจะสร้างสภาธรรมกายสากลก็ให้เต็มใจจะสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ก็ให้มีความปลื้มปิติจะสร้างพระธรรมกายประจำตัวทั้งภายนอกก็ดีภายในก็ดีแกนกลางก็ดีก็ให้เขาเกิดความปิติเลื่อมใสศรัทธาในการสร้างบารมีนั่นเนี่ยเราขอบุญบารมีนี้นะจ๊ะให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขใครเรียนหนังสือก็ให้ศึกษาให้สำเร็จในเส้นทางแห่งนักศึกษาเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ใครทำราชการก็ให้ราบรื่นประกอบธุรกิจการงานก็ให้เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์แล้วก็ให้บริจาคทรัพย์สร้างบารมีไม่รู้จักหมดจักสิ้นใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้ให้ร่างกายเราแข็งแรงให้มีอายุยืนยาวสร้างบารมีไปนานๆเวลาก็อธิษฐานจิตของเราให้ดีนะและการรวมช่วยกันอธิษฐานให้เศรษฐกิจที่ตกต่ำให้มันเฟื่องฟูขึ้นให้ประเทศไทยเราเป็นปิ่นนานาประเทศให้พุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นที่พึ่งต่อชาวโลกให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศพร้อมใจที่จะรวยปฏิภาณมาพร้อมใจกันจนพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีทำลายขวัญและกำลังใจซึ่งกันและกันก็ให้พลิกมาสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันพร้อมใจกันรวยให้ดึงดูดมหาสมบัติบังเกิดขึ้นในประเทศให้วินิจฉัยของผู้นำผู้ปกครองผู้รับผิดชอบบ้านเมืองเศรษฐกิจให้วินิจฉัยที่ถูกต้องนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติและสันติสุขอันไพบูลย์ให้สังฆมณฑลตื่นตัวในการศึกษาพระธรรมวินัยให้ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยอธิษฐานกันอย่างนี้นะอธิษฐานกันเรื่อยไปเลยเนี่ยทำใจของเราให้ใสๆสภาธรรมกายสากลก็ขอให้มีผู้มีบุญมาช่วยกันสร้างให้สำเร็จเราจะสังเกตได้ว่าสภาธรรมกายสากลของเรานั่นเราเริ่มสร้างบารมีกันตั้งแต่เป็นพื้นดินเป็นพื้นดินแล้วก็เริ่มประกอบการบุญกันแล้วเราสร้างกันไปพร้อมๆกันไปไม่คอยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะใช้สถานที่นี้สร้างบารมีให้เรานึกถึงวันที่เราได้มายกค้ำฟ้ากันตากแดดตากฝนลุยโคลนกันมายกค้ำฟ้านั่นเราตั้งแต่ยังไม่มีหลังคาเลยนะมีแค่เสาก็ได้สร้างบารมียกค้ำฟ้าแล้วพอมีโครงหลังคานะก็เอาซาแลนคลุมพื้นแล้วก็เอาพลาสติกคลุมบ้างผ้าใบคลุมมีอะไรปูได้ก็ปูกันไปนั่งก็ได้ก็นั่งกันไปนั่งแช่น้ำกันไปจำได้ก็หรือเปล่าจ๊ะนั่งแช่น้ำกันทอดกฐินทอดผ้าป่านั่นสร้างบารมีกันพอมีหลังคาพื้นยังไม่มีก็ช่วยกันหล่อพื้นหล่อเสากันช่วยกันเทปูนแล้วก็ได้สร้างบารมีพอเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็ทอดกฐินบ้างผ้าป่าบ้างครั้งที่ยิ่งใหญ่ล่าสุดสร้างก็ยังไม่เรียบร้อยอะไรก็ยังใช้สถานที่นี้บรรพชาสัมมณเณรแก้วหมื่นกว่ารูป 13,000 กว่ารูป
ได้สร้างบารมีและยังใช้เป็นที่หล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานบนโดมมหาธรรมกายเจดีย์ระวันที่9สิงหาที่จะถึงก็ยังจะใช้เป็นที่บวชอุบาสิกาแก้วรุ่นแรกของโลกเพื่อถวายกุศลนี้แด่แม่ของเราทั้งแม่ตัวแล้วก็แม่แห่งชาติจะเห็นว่าเราได้สร้างบารมีทุกสิ่งควบคู่กับการก่อสร้างกันไปไม่คอยว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถึงจะมาสร้างบารมีกันนี่คือหัวใจของนักสร้างบารมีที่เกิดมาสร้างบารมีหน้าที่นักสร้างบารมีต้องสร้างบารมีกันอย่างเดียวนักฟุตบอลก็เตะบอลกันอย่างเดียวนักว่ายน้ำก็ว่ายน้ำกันอย่างเดียวนักมวยก็ต่อยกันไปเรานักสร้างบารมีก็สร้างบุญกันสร้างกันไปเรื่อยๆนิทาสภาธรรมกายสากลเสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เนี่ยนี่เป็นบุญของลูกทุกๆคนนะจ๊ะเป็นบุญของเราอย่าลืมกันนะเราสร้างกันมาด้วยความลำบากด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากแล้วก็ไม่ได้คิดจะไปแข่งอะไรกับใครละคู่แข่งของเราน่ะมีอยู่แล้วเราไม่ไปแข่งกับใครคู่แข่งของเราคือแข่งกับเวลาของชีวิตแข่งกับเวลาและแข่งกับพยามารกิเลสในตัวของเราน่ะเรากำลังจะมุ่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นคือคู่แข่งที่แท้จริงของเราแข่งกับเวลาและพยามารจำไว้ให้ดีนะลูกนะเราไม่ได้ไปแข่งกับใครทั้งสิ้นแข่งกับเวลาของชีวิตที่เราจะต้องแก่กันไปทุกวันทุกคืนว่าเราจะแก่กันไปฟรีๆหรือว่าแก่บุญแก่บารมีเราก็รู้ตัวของเราแล้วจ้ะนั่นแหละคือคู่แข่งที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นเราอธิษฐานให้ดีนะอธิษฐานจิตกันให้ดีว่าขอให้งานบุญใหญ่เนี่ยให้สำเร็จลุล่วงสมความปรารถนาเป็นอัศจรรย์ทีเดียวและยิ่งเหลืออีกไม่กี่วันนี้เนี่ยจะเข้าพรรษากันแล้วพรรษานี้เราจะเพิ่มคุณธรรมอะไรในตัวก็เพิ่มกันซะนะลูกนะใครขี้เกียจนั่งธรรมะก็ตั้งปณิธานเลยปฏิญาณว่าตลอดพรรษานี้จะนั่งธรรมะไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวใครกระพ่องกระแพ่งเรื่องศีล5กับพรรษานี้จะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หรือใครขี้เกียจสวดมนต์ไหว้พระก็ตั้งอธิษฐานจิตต่อพรรษานี้จะขยันสวดมนต์ไหว้พระใครหงุดขี้หงุดหงิดฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์ขี้ขัดเคืองน้อยใจอะไรต่างๆนั่นน่ะพรรษานี้ตั้งใจให้ดีลดละเลิกกันซะ1พรรษาใครที่ชอบสูบบุหรี่เนี่ยแอบสูบบุหรี่สูบได้ทุกแห่งกระทั่งในห้องน้ำน่ะก็อธิษฐานเอาพรรษานี้จะลดละเลิกกันสัก1พรรษานี่คือพรรษานี่ก็เป็นเครื่องฝึกการสร้างบารมีของเราเราจะเอาอย่างไรก็ทำกันอย่างนั้นนะสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพอเข้าพรรษาท่านก็แนะนำสั่งสอนอย่างนี้แหละว่าอย่าให้พรรษาหนึ่งมันผ่านไปเปล่าๆพระเนนก็ขยันกวดขันเรื่องธรรมวินัยตั้งใจทำสามปอให้ได้ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าเป็นฆราวาสก็ตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาหรือจะตั้งหลักตั้งใจให้มีคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ตั้งใจกันนี่ท่านสั่งสอนกันมาสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อก็ทรงจำมาไว้ก็มาถ่ายทอดต่อลูกทุกๆคนทั้งภายในและต่างประเทศให้ได้รับทราบกันเอาไว้ตอนนี้ให้ทุกคนทำใจหยุดนิ่งๆอธิษฐานจิตตามใจชอบกันทุกๆคนนะจ๊ะก่อนที่จะรับพระมหาสิริราชธาตุขอให้ทุกท่านตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเอาใจ
หยุดไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆนะจ๊ะหายใจหยุดลงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานให้กำหนดนึกอย่างสบายๆนะจ๊ะหรือจะกำหนดเป็นดวงแก้วใสบริสุทธิ์แทนธรรมรัตนะก็ได้หรือจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแทนสังฆรัตนะก็ได้ให้เอาใจหยุดอย่างสบายๆตรงกลางกายตรงจุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตให้นึกอย่างสบายๆนะจ๊ะและให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นซึ่งจะทำให้ใจของเราไม่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสการระลึกนึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ก็จะปล่อยทำให้ใจของเรานั้นบริสุทธิ์ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นปล่อยใจเข้าไปสู่ภายในเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราโดยการระลึกนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวแล้วนะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไปเลยเอาใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปในบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดขึ้นมาให้ใจใสบริสุทธิ์ให้ต่อเนื่องกันไปเลยนะจ๊ะวันนี้วันที่12เข้าพรรษามาได้4วันแล้วต้นพรรษาตั้งแต่วันแรกเราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมะไม่ให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวจะตั้งใจทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสตลอดพรรษานี้เนี่ย4วันที่ผ่านมาเราก็รู้ตัวของเราว่าเราได้ทำอย่างที่เราได้ตั้งใจกันอย่างดีแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยก็จะต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้จะได้เป็นบารมีของเราติดไปในภพเบื้องหน้าจะเป็นอุปนิสัยและอัธยาศัยที่ดีติดข้ามภพข้ามชาติการตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้ตลอดพรรษานี้ไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวความตั้งใจอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและดีมากหนทางพระนิพพานก็จะ
ใกล้เข้ามาเพราะเราตั้งใจปฏิบัติธรรมกันอย่าให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวธุรกิจการงานทำมาหากินเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของเราเราควรจะทำทุกสิ่งให้มันไปพร้อมๆกันอย่าไปคอยให้มันพร้อมซะก่อนแล้วค่อยทำมันไปพร้อมกันใครมีงานก็ทำกันไปปัญหามีก็แก้กันไปบารมีก็สร้างกันไปทำกันไปพร้อมๆกันอย่างนี้แหละวันหนึ่งคืนหนึ่งประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นมันตักเตือนสั่งสอนตัวของเราเองให้ดีให้ตัวของเรานะเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งนักเรียนด้วยสอนตัวเองให้ได้ตักเตือนตัวอย่าไปคอยหวังให้ใครจะมาแนะนำตักเตือนเราเพราะคนที่จะรู้เรื่องของเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเรานี่แหละจะขยันจะขี้เกียจจะทะเลเถไถก็รู้ด้วยตัวของเราเองเราอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นให้สอนตัวเองให้ได้ยกเว้นว่าภูมิปัญญาของเราเนี่ยมันมีน้อยจึงค่อยไปอาศัยภูมิปัญญาของคนอื่นเขามาแนะนำมาตักเตือนสั่งสอนชี้ทางให้เราเดินในถูกทางแต่หลักใหญ่นั้นน่ะต้องพึ่งตัวของเราเนี่ยให้เป็นหลักอัตตาหิอัตโนนาโถน่ะพึ่งตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญให้ดูอย่างพระพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์พระอริยสาวกหลวงพ่อวัดปากน้ำคุณยายอาจารย์ของเราน่ะท่านสั่งสอนตัวเองมาตลอดเพราะฉะนั้นตรวจตาตัวของเราให้ดีว่าทำอย่างไรถึงจะบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ใจยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ความสุขก็จะยิ่งมีมากขึ้นสติปัญญาก็จะเฉียบแหลมกว้างไกลรู้ลึกรู้ได้กว้างไกลและใจจะมีอนุภาพเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นความบริสุทธิ์ก็จะต้องยิ่งเพิ่มพูนไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ได้ทานได้ศีลได้ภาวนาหรือบริสุทธิ์ได้ศีลได้สมาธิโดยปัญญาเนี่ยหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรือบริสุทธิ์ด้วยปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนอย่างนี้ถึงจะคุ้มกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นยอดนักสร้างบารมีต้องทำอย่างนี้แต่สิ่งใดที่ทำให้กายวาจาใจเราไม่บริสุทธิ์พึงห่างพึงเว้นอย่าเข้าใกล้สิ่งนั้นเติมความบริสุทธิ์ให้ได้ทุกวันพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยแต่เดิมท่านก็ไม่บริสุทธิ์เป็นปุถุชนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับตัวเราแต่ท่านก็เติมความบริสุทธิ์ของท่านตลอดเวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์พอรู้เรื่องรู้ราวท่านก็เติมความบริสุทธิ์เติมกันไปอยู่ทุกวันทุกคืนโดยทานโดยศีลโดยภาวนาโดยศีลสมาธิปัญญาทำมันยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลย
ยิ่งบริสุทธิ์มากเข้าเลยกายก็ยิ่งเบาใจยิ่งเบายิ่งมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพทรงอภิญญาได้ก็เพราะความบริสุทธิ์ของใจใจบริสุทธิ์ได้สุดยอดก็คือหยุดก็นิ่งนั่นเองใจหยุดใจนิ่งได้พอถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในหลุดพ้นจากความไม่บริสุทธิ์ก็จะเข้าถึงฝั่งแห่งความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในถูกส่วนเข้าก็จะเห็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นดวงใสสว่างกระจ่างอยู่ในกลางกายอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันยิ่งหยุดเข้าไปเรื่อยๆเท่าไหร่ก็ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเข้าถึงดวงธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งไปตามลำดับถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเข้าถึงกายภายในเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆเห็นจิตในจิตเข้าไปเรื่อยๆเห็นธรรมในธรรมไปเรื่อยๆกายในกายก็เห็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมกายธรรมโคตรภูพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตเห็นไปเรื่อยๆเลยยิ่งบริสุทธิ์มากครับก็ยิ่งชัดใสแจ่มแจ่มสว่างเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางกายที่สำคัญที่สุดก็คือกายธรรมกายธรรมเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นสิ่งที่คงที่แน่นอนเป็นแหล่งแห่งความสุขและเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราส่วนกายต่างๆที่ผ่านมานั้นมันใหญ่ตัวจริงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นตัวตนชั่วคราวตัวจริงนั่นคือกายธรรมเพราะฉะนั้นพรรษานี้นะจ๊ะตั้งอกตั้งใจกันปฏิบัติกันให้ทำให้เต็มที่ไปเลยอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวตรวจตาดูให้ดีอย่าให้ความเกียจคร้านเข้ามาครอบงำพยายามเอาชนะมันด้วยอำนาจใจด้วยความตั้งใจจริงและมองให้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมจะให้ทำให้เราเข้าถึงความสุขในปัจจุบันให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตของเราเห็นประโยชน์อย่างนี้เนี่ยมันจะได้มีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมกันวันนี้เราก็มีความตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมกันจะมารับพระธรรมกายที่สร้างโดยมหาสิริวราชธาตุก่อนที่จะรับพระธรรมกายของขวัญของขวัญที่ทำด้วยมหาสิริวราชธาตุจะต้องชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วให้ระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำมาบุญที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวตรงแกนกลางมหาธรรมกายเจดีย์เราทำบุญในยามยากในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นมีความหมายสำหรับชีวิตเราและครอบครัวแต่ที่เราตัดใจได้ขาดและทำด้วยใจที่ชื่นบานเพราะว่าเรามองการไกลเหมือนบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนคือท่านมุ่งไปเอาดีในการเบื้องหน้า
ไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งเข้าสู่อายตนะนิพพานบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนมองเห็นว่าทุกชีวิตนั้นน่ะในที่สุดเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงคืออายตนะนิพพานเป็นที่บรมสุขเข้าถึงตรงนั้นได้กายวาจาใจจะต้องสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากอาสวะกิเลสถึงจะหลุดพ้นเข้าสู่อายตนะนิพพานได้ณจุดนั้นที่เป็นเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเป็นสถานที่บรมสุขท่านเรียกว่าเอกันตะบรมสุขสุขอย่างเดียวนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมหรืออรูปพรหมสุขกว่าไม่มีทุกข์เจอปนเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นคือเป้าหมายของชีวิตเพราะฉะนั้นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนใจท่านมุ่งอยู่ตรงนั้นแต่ท่านก็มองด้วยสติปัญญาว่าการที่จะไปสู่อายตนะนิพพานนั้นไม่ใช่ปุบปับมันจะไปได้เลยมันต้องสร้างบารมีให้แก่กล้าให้บารมี30ทัศน์ครบถ้วนบริบูรณ์มันถึงจะเข้าสู่อายตนะนิพพานได้เพราะฉะนั้นไม่ง่ายเลยเปรียบแล้วเหมือนกับเดินทางไกลการสร้างบารมีกันแต่ละภพแต่ละชาติเวลาในเมืองมนุษย์มันประเดียวเดียวชาติหนึ่งก็ได้บารมีนิดเดียวเทียบแล้วเหมือนดวงสว่างแก่หัวไม่ขีดกว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลผ่าศูนย์กลางเท่ากันหนึ่งคืบเนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานหลายภพหลายชาติเพราะพญามารเขาทำผังสำเร็จให้แก่ให้เจ็บให้ตายมันถอดกายเราได้เพราะฉะนั้นบารมีแต่ละชาติเนี่ยมันสร้างได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าแค่บริหารขันห้าเนี่ยก็หมดเวลาแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาพักผ่อนนอนหลับกันถึง1ใน3ของชีวิตทีเดียวอีก1ใน3เอาไว้สำหรับทำมาหากินอีก1ใน3บริหารขันห้ากับแบ่งเวลาสร้างบารมีก็หมายความว่าทาราอายุ60ปี20ปีหมดไปกับการนอนไม่ได้บุญได้บารมีอะไรกับเขาอีก20ปีสำหรับทำมาหากินเพื่อหาทรัพย์มาเลี้ยงชีพมาสร้างบารมีนะรวมแล้วก็40ปีก็ไปแล้วศูนย์เปล่าเหลืออีก20ปีต้องตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำทานข้าวออกกำลังกายดูหนังดูละครเข้าสู่สังคมมีเวลาสร้างบารมีนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นชาติหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ไปนิดเดียวบารมีเท่าแค่หัวไม่ขีดนิดเดียวเท่านั้นกว่าจะเต็มคืบเนี่ยมันยากต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้ต้องถูกถอดกายไปอีกเป็นอย่างนี้แหละนับพบนับชาติกันไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นการไปสู่อายตนะนิพพานเหมือนเดินทางไกลไม่ใช่ปุบปับไปกันไม่ได้และการเดินทางไกลเนี่ยมันต้องมีเสบียงหมายถึงว่าต้องมีทรัพย์ต้องมีทรัพย์สมบัติจึงจะทำให้การสร้างบารมีของเราสะดวกมีทรัพย์มากเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องเสียเวลาไปมัวทำมาหากินมากหรือทำน้อยได้ผลเยอะทำเยอะก็เยอะยิ่งขึ้นไม่เหมือน
คนมีทรัพย์น้อยเนี่ยชีวิตต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทุกข์ยากลำบากจะต้องทุศีลเพื่อให้ได้ทรัพย์มาเพราะฉะนั้นแทนที่บารมีจะเพิ่มเติมกับบาปเพิ่มเติมก็ไปอีกถอยหลังไปอีกดังนั้นการมีทรัพย์จึงมีความสะดวกสบายในการสร้างบารมีจะให้ทานก็สะดวกเพราะว่าเรามีทรัพย์จะใช้จ่ายสร้างบารมีในการสร้างทานบารมีเมื่อไหร่ก็ได้จะรักษาศีลก็สะดวกเพราะว่ามีทรัพย์ไม่ต้องไปทำมาหากินหรือทำน้อยแต่มีเวลาว่างเยอะรักษาศีลก็สะดวกจะศีล5ศีล8ศีล10หรือศีลที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ตามรักษาได้สะดวกจะเจริญภาวนามก็มีเวลาว่างมากไม่ต้องทำมาหากินมีทรัพย์มากฐานศีลภาวนาทำกันได้เต็มที่ทรัพย์จึงเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวที่จะเป็นพื้นฐานรองรับบารมีอย่างอื่นทั้งหมดแต่การที่จะมีทรัพย์ได้นั้นมันมีอยู่วิธีเดียวคือการนำออกต้องให้เสียก่อนเราต้องให้ออกไปเหมือนดอกมะลิเหมือนต้นมะลิเนี่ยในฤดูร้อนเขาจะปลิดใบออกจะตัดแต่งกิ่งดูแล้วน่าตกใจทีเดียวเห็นทั้งต้นไม่มีใบเลยแต่ไม่ช้าดอกมันก็จะเต็มต้นการจะได้ทรัพย์ก็เช่นเดียวกันต้องนำออกซะก่อนสละออกไปก่อนเอาชนะความตระหนี่ความหวงแหนในทรัพย์ให้มันหมดมีความคิดที่จะให้บังเกิดขึ้นด้วยความปิติเบิกบานทำถูกเนื้อนาบุญเมื่อให้ไปแล้วกระแสทานแห่งบุญเป็นอัตโนมัติก็ไหลเข้ามาแทนที่ในดวงบุญนั้นก็มีเครื่องดึงดูดทรัพย์มีมหาสมบัติอยู่ในกลางนั้นทีเดียวคอยดึงดูดอยู่ตลอดเวลา24นอเวลาเรามาเกิดดวงบุญนั้นก็ตามตัวเรามามันอยู่ในตัวพอเป็นก้อนกายมนุษย์มาแต่ตัวเปล่าๆเนี่ยก็ดวงบุญเท่านั้นนะเวลามาเกิดมีดวงบุญมากก็จะเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีทรัพย์มากทรัพย์นั้นก็คอยรองรับอยู่แล้วก็ได้ใช้จ่ายทรัพย์นั้นเพื่อการสร้างบารมีกันต่อไปเพราะฉะนั้นมหาทานบารมีเท่านั้นจึงจะทำให้ทรัพย์สมบัติมันเกิดขึ้นไม่มีวิธีอื่นใดเลยที่จะทำให้ทรัพย์บังเกิดขึ้นได้อย่างเย็นๆอย่างบริสุทธิ์และไม่มีทุกข์โทษเพราะฉะนั้นทานบารมีนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่มีวิธีอื่นใดเลยที่จะทำให้ทรัพย์บังเกิดขึ้นได้อย่างเย็นๆอย่างบริสุทธิ์และไม่มีทุกข์โทษเพราะฉะนั้นทานบารมีนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญทำครั้งเดียวใช้ไปได้อีกหลายครั้งแต่เดียวละไปทุกภพทุกชาติไปเรื่อยไปเลยจนกระทั่งส่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะนั้นทานบารมีนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะทำให้เรามีทรัพย์ได้สร้างบารมีสะดวกไปทุกภพทุกชาติเราได้เห็นอย่างนี้เนี่ยในยามยากนี้เหมือนดอกมะลิในฤดูร้อนเราได้ปลิดดอกตัดกิ่งมะลิคือได้นำทรัพย์ออกมาสร้างสิ่งที่สำคัญถาวรวัตถุที่สำคัญคือมหาธรรมกายเจดีย์สร้างพระธรรมกายประจำตัวถาวรวัตถุนี้แตกต่างจากตึกรามบ้านช่องภูเขาเหล่ากาทั้งหลายในโลก
เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างกุศลธรรมขึ้นในจิตใจของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเป็นที่ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ได้ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกายวาจาใจย่อมผ่องแผ้วปราศจากมลทินเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเมื่อกุศลธรรมตั้งอยู่ในใจแล้วเนี่ยจะคิดก็คิดดีจะพูดก็พูดดีจะทำก็ทำดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีผลออกมามันก็จะดีดีทั้งตัวเองดีทั้งผู้ข้างเคียงจนกระทั่งความดีขยายไปทั่วโลกเราทำบุญด้วยสติด้วยปัญญาของเราในยามยากนี้บุญนี้แหละจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นประโยชน์ว่ามหาธรรมกายเจดีย์นี้จะเป็นที่พึ่งต่อมวลมนุษยชาติเราเห็นเมื่อไหร่เราก็จะมีความปิติและภาคภูมิใจเราจะซึ่งความปิติและภาคภูมิใจเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้มีส่วนสร้างคนดีที่โลกต้องการสร้างสวรรค์สร้างหนทางนิพพานให้เกิดขึ้นกับมนุษย์และเทวาทั้งหลายนอกจากเกิดขึ้นกับเราเพราะเรามีส่วนทำให้เขาเกิดกุศลธรรมขึ้นในจิตใจของเขาละโลกจากภพนี้ภูมินี้ก็ไปสู่สุคติภพไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อบริจาคทานขาดจากใจสร้างมหาทานบารมีสร้างธรรมกายเจดีย์พอมันขาดจากใจดวงบุญสว่างในกลางกายวิมานบนสวรรค์ก็สว่างลึกขึ้นมีสมบัติอันเป็นทิพย์คอยรองรับเราอยู่เมื่อเราละโลกจากมนุษย์นี้ไปแล้วก็จะต้องมีที่พักกลางทางคือเทวโลกความสว่างสวัยในดวงบุญตรงกลางทำให้วิมานเครื่องรองด้วยรัศมีมีสมบัติอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นมีบริวารที่เกิดด้วยบุญของเราเกิดเป็นกายสิทธิ์เกิดแบบกายสิทธิ์คือแบบโอปปาติกะพลึบขึ้นเลยเป็นบริวารที่ไม่ต้องมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดได้ด้วยบุญของเราสว่างสวัยโอฬารทีเดียวและบุญของพวกเราทุกคนที่สร้างมหาธรรมกายเจดีย์นี่วิมานของเรานี่เจิดจ้าทีเดียวบางท่านก็สว่างอยู่ที่ชั้นดาวดึงบางท่านที่ทำน้อยก็สว่างชั้นจตุมหาราชสว่างสวัยบางท่านไว้สว่างที่ชั้นยามาบางท่านไปสว่างที่ชั้นดุสิตที่ไปสว่างที่ชั้นดุสิตได้เพราะมีดวงธรรมภายในสว่างอย่างน้อยต้องได้ดวงธรรมเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวถ้าได้ธรรมกายแล้วก็ชัดใสแจ่มแล้วก็จะเลือกไปเกิดในภพภูมิไหนจะอยู่ในเทวโลกชั้นไหนก็ได้ทั้งนั้นเพราะกำลังบุญเหลือเฟือที่จะไปอยู่สวรรค์6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้สมัครใจจะไปอยู่ชั้นจตุมหาราชเหมือนพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันท่านจะไปอยู่ภพภูมิไหนก็ได้แต่ท่านชอบไปอยู่ชั้นจตุมหาราชเพราะอยู่กันมานานหลายสิบชาติบางตำราก็ว่า10กว่าชาติมีความคุ้นเคยชอบอยู่ภพภูมินี้เพราะชั้นจตุมหาราชนั่นน่ะมีมหาราชทั้ง4มีความเป็นอยู่ที่หลากหลายมีท้าวเวสสุวรรณโอปกครองยักษ์มีท้าวท่านทัตรสปกครองคนท่านวิชยาธรกุมพันธ์ต่างๆนั่นน่ะมีท่านวิลุณปักปกครองนาคทุกตระกูลท่านวิลุณหกปกครองครุฑ
ฉันจตุมหาราชนี่นี่ที่ร้อยต่อเชิงฉันจตุมหาราชมีป่าหิมพานเรียงกันมาเรื่อยเลยมีอากาศเทวามีลุกเทวามีภูมิเทวาหลากหลายทีเดียวเยอะแยะไปหมดพระเจ้าพิมพิสารท่านชอบเพราะจะหากว่าไปอยู่ชั้นสูงขึ้นไปชั้นดาวดึงมีแต่เทพบุตรเทพธิดาไม่หลากหลายท่านไม่ปรารถนาจะไปทั้งท่านก็ไปได้เพราะเป็นพระโสดาบันเข้าถึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายพระโสดาวันหน้าตัก5วาสูง5วาใสแจ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปัตตปรามาแต่ละได้แล้วสังโยชน์เบื้องต่ำเป็นพระโสดาบันท่านยังอยากไปเกิดอยู่ชั้นจตุมหาราชนะถ้าใครชอบหลากหลายก็ไปเกิดภูมินั้นแต่ใครไม่ชอบอยากจะไปอยู่กับเทพบุตรเทพธิดามีความสนุกสนานเพลิดเพลินก็ไปชั้นดาวดึงหรืออยากจะไปสูงกว่านั้นขึ้นไปกับชั้นยามาถ้าอยากจะไปนั่งทำวิชาทำความละเอียดก็ไปชั้นดุสิตบนชั้นดุสิตพระบรมโพธิสัตว์อย่างน้อยได้ดวงธรรมชัดใสแจ่มทีเดียวแล้วก็มีธรรมกายปรากฏเป็นสมณะเทวบุตรก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นกายทิพย์แต่กายข้างในเป็นธรรมกายที่เป็นนักบวชก็เป็นสมณะเทวบุตรอยากรู้จักสมณะเทวบุตรก็ต้องเข้าถึงธรรมกายเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเห็นไปรู้ไปเห็นได้ทำได้แล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะสอนให้เลยจากนั้นกับชั้นนิมมานารดีชั้นที่6ปรนิมิตวัสวดีชั้นนิมมานารดีจะปรารถนาอะไรก็นึกเอาโดยกำลังบุญของเราที่ทำก็ได้สมหวังชั้นปรนิมิตวัสวดีมีเทวดาเขาเนรมิตให้แล้วแต่เราจะเลือกเอาว่าจะไปอยู่ในภพภูมิไหนเพราะฉะนั้นทานการให้นั้นคือการนำออกเพื่อสร้างมหาสมบัติติดตัวไปในภพเบื้องหน้าเราได้ทำแล้วดวงบุญก็เกิดขึ้นในตัวสว่างสวยทีเดียวดวงบุญเกิดขึ้นในตัวสว่างสวยเมื่อเราทำบุญแล้วหลวงพ่อก็มีของขวัญคือมหาสิริราชธาตุแกะเป็นรูปพระธรรมกายสวยงามมากทีเดียวเป็นสิ่งที่หาได้ยากของสิ่งเดียวแต่มีธาตุทั้งสามรวมประชุมกันคือพญาเหล็กเพชรดำที่หลวงพ่อเรียกพญาเหล็กเพชรดำก็เพราะว่ามีธาตุเหล็กอันบริสุทธิ์ที่แปลกอยู่น่าอัศจรรย์เคยเอาไปแช่น้ำทะเลแล้วไม่เป็นสนิมมันใสเป็นเงาทีเดียวใสเป็นเงาหลวงพ่อเคยเห็นเพชรดำและเคยนำมาเทียบกันสีเหมือนเพชรดำเลยเพชรดำเป็นเพชรตีเขาว่าแข็งกว่าเพชรสีขาวคือถ้าเอามากระทบกันแล้วเนี่ยเพชรดำจะกินเพชรขาวเขาว่าอย่างนั้นนะผู้รู้เขาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อเคยเห็นเพชรดำเพชรมันแข็งเท่ากับสิบมีความแข็งใสเป็นเงาสวยทีเดียวแม่เหล็กดูดติดได้อีกธาตุหนึ่งก็คำแก้วมณีที่เรียกว่าคำแก้วมณีก็เพราะว่าสีเหมือนทองทีเดียวเคยมีท่านหนึ่งเอาไปให้
กรมทรัพยากรธรณีข้าเอาไปพิสูจน์ปรากฏว่าเฉพาะชิ้นส่วนนั้นมีแร่ทองคำอยู่แต่ก็ไม่ยืนยันว่าจะมีทุกชิ้นแต่ชิ้นนั้นมีก็เป็นสิ่งที่แปลกที่เรียกว่าคำแก้วมณีพระศรีเหมือนทองคำที่สุกใสมองทะลุได้ปกติทองคำเนี่ยแม้เราจะตีให้มันบางเท่ากับเป็นบางยิ่งกว่ากระดาษทิชชู่ลอกออก16ชั้นเหลือชั้นหนึ่งเป็นทองเปลวเรามองยังไม่ผ่านแสงมันไม่ทะลุแต่ว่าคำแก้วมณีนี่แสงทะลุถ้าเห็นเราตามแสงนั้นเข้าไปถึงได้ข้างในและธาตุที่สามเป็นสิทธิธาตุสีออกแดงเรื่อๆแดงเรื่อๆเหมือนอาทิตย์อัสดงหรือเหมือนตอนอรุณโอทัยอาทิตย์ขึ้นสีนั้นออกสีแดงเรื่อๆสวยงามมากทีเดียวธาตุทั้งสามนั้นเมื่อมารวมประชุมกันธาตุพญาเหล็กเพชรดำให้ความแข็งแกร่งเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลได้ที่จะเกิดขึ้นธาตุทองนั้นให้เกี่ยวกับทรัพย์ดึงดูดทรัพย์ดึงดูดทรัพย์ให้ความสง่าผ่าเผยความบริสุทธิ์แห่งการประพฤติธรรมสีทองเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและดึงดูดมหาสมบัติเกิดขึ้นส่วนสิทธิธาตุสีแดงเรื่อๆเหมือนอาทิตย์อัสดงนั่นให้ความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาจะปรารถนาอะไรก็สำเร็จในสิ่งนั้นสามธาตุมารวมกันเป็นมหาสิริราชธาตุเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งมหาสิริราชธาตุก็แปลว่าราชาแห่งธาตุเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์อันมหาศาลหมายถึงว่าทรัพย์ทั้งหลายจะเป็นโลกียทรัพย์ก็ดีจะเป็นอริยทรัพย์ก็ดีทรัพย์ภายนอกภายในเมื่อมาแล้วอยู่ไม่ใช่มาแล้วผ่านไปถึงที่เรียกว่ามานอนเป็นที่มานอนคือเป็นที่ดึงดูดโภคทรัพย์สมบัตินั่นเองเมื่อได้มหาสิริราชธาตุนำมาแล้วก็นำมาแกะเป็นพระธรรมกายจำลองแบบมาจากข้างในเนี่ยสวยงามมากทีเดียวมหาสิริราชธาตุนี้เนี่ยมีอายุยาวนานเนี่ยหลายร้อยปีทีเดียวอย่างน้อยก็200ล้านปีขึ้นไปหลายร้อยล้านปีทีเดียวเทวดาเขาเก็บรักษาเอาไว้เมื่อถึงขีดถึงคราวผู้มีบุญได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์เทวดาท่านก็อยากจะร่วมบุญด้วยจึงได้เปิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็อัญเชิญมาเมื่อประกอบธาตุธรรมเป็นพระธรรมกายประจำตัวแล้วก็ได้ไปอาราธนาพระนิพพานพระพุทธเจ้าจักรพรรดินับพระองค์ไม่ถ้วนทีเดียวให้ถ่ายทอดทำความศักดิ์สิทธิ์ทุกวันทุกคืนตลอดเวลาทำผังสำเร็จเอาไว้ให้มีสมบัติจักรพรรดิติดตัวกันไปในภพเบื้องหน้าให้ผู้ที่ได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์เป็นผู้มีสมบัติจักรพรรดิติดไปในภพเบื้องหน้าคำว่าอดอยากยากจนทุกข์ยากลำบากเป็นหนี้เป็นสินจะได้หมดสิ้นกันไปจะมีแต่เหลือกินเหลือใช้เหลือสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นได้มาแล้ว
พึงน้อมไว้กลางกายตั้งเอาไว้อย่างที่เราปฏิบัติธรรมนั่นแหละดูให้จำให้ติดตาติดใจทีเดียวจำให้ได้ลักษณะเป็นอย่างไรหลับตาแล้วก็น้อมไปตั้งไว้ในกลางกายตรึกอย่างสบายสบายให้ชัดใสจำเอาใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นให้ดีพระนิพพานท่านทำผังสำเร็จเอาไว้ที่จะเชื่อมโยงตัวเรากับอายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาใจหยุดไปใจกลางมหาสิริราชธาตุถูกส่วนเข้าไม่ช้าท่านก็จะปฏิหารให้เราเห็นเป็นองค์พระสีต่างๆสีเขียวมั่งสีเหลืองมั่งสีแดงมั่งสีทองมั่งใสเหมือนน้ำแข็งมั่งเหมือนกระจกเงาบ้างใสเหมือนเพชรบ้างองค์เล็กบ้างองค์ใหญ่บ้างโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นปฏิหารเห็นให้เราดูไปเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นในขณะที่ท่านปฏิหารแสดงอนุภาพให้เราเห็นมองไปด้วยใจที่เป็นปกติจนกระทั่งท่านนิ่งสงบใสสว่างก็อธิษฐานจิตเลยเรามาคิดกันตอนนี้นะมาอธิษฐานตอนนี้ตอนที่ชัดใสแจ่มว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาขอให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ศึกษาความรู้ครูบาอาจารย์ให้แทงตลอดสอบให้ได้หรือถ้าหากว่าใครรับราชการก็ขอให้ของขวัญพระมหาสิริราชธาตุดลบันดาลให้เส้นทางแห่งการรับราชการให้ราบรื่นให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาปานีส่งเสริมสนับสนุนไปสูงที่สุดในสายนี้หรือประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ทำใจหยุดที่นิ่งอธิษฐานจิตให้ดีขอพระมหาสิริราชธาตุดลบันดาลให้ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามให้เต็มประเทศจนกระทั่งล้นประเทศหรือจะเดินทางไกลก็ใจหยุดที่นิ่งชัดใสแจ่มอยู่แล้วก็อธิษฐานให้เดินทางไกลให้ปลอดภัยถึงที่หมายโดยปลอดภัยอัคคีภัยจลภัยราชภัยทุกชนิดจะได้เจอให้ห่างไกลให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆเมื่อเราอธิษฐานอย่างนี้เสียงละเอียดของเราก็จะดังก้องไปถึงอายตนะนิพพานพระนิพพานผู้ผลิตของขวัญท่านก็จะส่งผังสำเร็จเป็นผังสำเร็จลงมาซ่อนผังสำเร็จไม่เหมือนกับผังที่เขาเขียนในกระดาษนะแต่มันผังบ้านผังช่องผังเมืองผังสำเร็จเป็นอย่างไรไว้เมื่อไหร่ศึกษาวิชาธรรมกายหลวงพ่อจะสอนให้จะเห็นเป็นผังสำเร็จซ้อนลงมาทำความสำเร็จให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นของศักดิ์สิทธิ์ที่หาได้ยากอย่างนี้ได้รับไปแล้วก็ให้ไปปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดและทำใจให้ชื่นบานว่าเราได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ได้รับของขวัญอันประเสริฐเช่นนี้ให้หวงแหนเอาไว้ผูกสมัครรักใคร่ท่านทุกวันทุกคืนทุกเวลาปัญษานี้จะเข้าถึงธรรมจะเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเลือกเอาเลยจะไปอยู่ในภพภูมิไหนจะอยู่ชั้นจตุมหาราชดาวดึงยามาดุสิตานิมมาลดีปรนิมิตวสวดีหรือสูงไปกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นผูกสมัครรักใคร่ท่าน
เหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาวหญิงสาวรักชายหนุ่มคิดถึงกันซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นทั้งฝันถ้าตื่นหลับฝันคิดถึงพระมหาสิริราชธาตุชัดใสแจ่มอย่างนี้ไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระธรรมกายมีปีติมีความสุขอย่างยิ่งของเกินควรเกินค่าจะนี้รักษาไว้ให้ดีไปได้มาได้เป็นรัศมีได้พูดได้มีชีวิตเหมือนพระธรรมกายนั่นแหละไม่ใช่เป็นของแต่ตายดินเพราะฉะนั้นรับไปแล้วให้ไปดูไปพิจารณาจำให้ดีแต่ละองค์นั้นไม่เหมือนกันเลยจำให้มันให้ติดตัวติดใจอยู่ตลอดเวลาแล้วไปชักชวนญาติสนิทพิสหายให้รีบมาสร้างมหาธรรมกายเจดีย์พระธรรมกายประจำตัวแกนกลางกันซะจะได้รับของขวัญอันประเสริฐที่หาได้ยากอย่างยิ่งและมีจำนวนจำกัดให้ไปตามกันมาให้รีบมาสร้างบุญสร้างบารมีสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นะให้เร็วที่สุดจะได้รับของขวัญอย่างนี้เมื่อทราบอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปให้ทำใจให้ผ่องใสเมื่อถึงเวลาอันควรหลวงพ่อก็จะได้มอบของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้กับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้สละทรัพย์สร้างมหาธรรมกายเจดีย์โดยสร้างพระธรรมกายประจำตัวแกนกลางในชั้นของหลวงพ่อนะจ๊ะให้ทำใจสงบนิ่งๆสักพักหนึ่ง